เราจะเย็นนะครับจะขึ้นท้ายให้อาจารย์พอดีไอแพดอาจารย์โดนฝนนะครับผมโฮมก็เลยเจ๊งนะครับโอเคทีนี้น่าจะเริ่มกันได้แล้วนะครับไม่ค่อยเห็นหน้าอะไรกันพยาวนะเป็นระบบพยาวนะครับตัวจอไม่ค่อยดีละทีนี้วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องความเป็นมานะครับของวิชาชีวเคมีนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยไม่ยาวนะครับสั้นๆทีนี้ตัวคำว่าชีวเคมีนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นๆอยู่แล้วแหละนะครับตัวเนี้ยมันก็คือมันจะคำว่าไบโอนะครับไบโอก็คือชีวะนะครับชีวะก็คือชีวิตนะครับส่วนเคมีสตรีมันก็คือเคมีนะครับตอนที่เราเรียนตอนมัธยมมันอาจจะเป็นวิชาที่อยู่แยกกันเนาะแต่จริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตกับสารเคมีเนี่ยมันแยกกันไม่ออกอยู่แล้วนะครับตอนที่เราเรียนชีววิทยาเรียนเรื่องเซลล์เนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาพาร์ทนึงที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาจากหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือเซลล์นะคราวนี้ไอ้คำว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยถามว่ามันแบ่งย่อยลงไปอีกได้ไหมแบ่งได้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันในการที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าถ้าหากเราแบ่งย่อยให้เล็กกว่าเซลล์แล้วเนี่ยมันจะเหลือเพียงสิ่งที่เรียกว่าพวกสารชีวโมเลกุลนะครับทีนี้เนี่ยการที่เรามาศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ย่อยลงไปมากกว่านั้นเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของวิชาชีวเคมีนะครับทีนี้ชีวเคมีเนี่ยมันเป็นคำที่ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกนะครับโดยคนคนนี้นะครับท่านผู้นี้ก็คือเฟลิกซ์ฮอปชีเลอร์นะครับบางที่ก็อ่านว่าฮอปเฟ่ชีเลอร์นะครับเขาเป็นนักสรีรวิทยาเป็นนักเคมีเป็นนักฟิสิกส์นะครับเป็นชาวเยอรมันนะครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยเขาใช้คำว่าไบโอเคมีนะครับก็คือเนี่ยมาจากไบโอแล้วก็มีเคมีแต่ว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาเป็นชาวเยอรมันเนาะคนเยอรมันก็มีภาษาของตัวเองนะครับเขาใช้คำนี้จนกระทั่งต่อมานะครับยังไม่ต่อมาสิครับตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาไบโอเคมีเป็นการศึกษาชีววิทยาในเชิงโมเลกุลนะครับก็คือศึกษาให้เล็กลงมามากกว่าระดับเซลล์นะครับเราเคยเรียนในนี้เนาะเซลล์นะครับเซลล์หลายๆชนิดมารวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อใช่ไหมเนื้อเยื่อหลายๆชนิดมารวมกันกลายเป็นอวัยวะนะครับหลายๆอวัยวะมาทำงานร่วมกันกลายเป็นระบบหลายๆระบบมาทำงานร่วมกันก็เลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอันนี้คือเรื่องของการจัดเรียงของเซลล์และเนื้อเยื่อในสิ่งมีชีวิตขั้นสูงก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นเซลล์นะครับ
ันก็จะมีพวกสารชีวโมเลกุลหลายๆชนิดนะครับที่มารวมกันแล้วก็กลายเป็นออร์แกเนลแล้วก็ค่อยกลายเป็นเซลล์นะครับซึ่งชีวเคมีเนี่ยก็เป็นการศึกษาในระดับที่ย่อยลงไปเล็กกว่าระดับเซลล์นะครับต่อมานะครับก็มีการแปลงคำว่าไบโอเคมีเนี่ยให้กลายเป็นไบโอเคมิสทรีนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทีนี้เพราะไบโอเคมิสทรีนะครับหรือชีวเคมีเนี่ยก็คือเขาบอกเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยอธิบายกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิตนะครับโดยเขาจะพูดถึงระดับโมเลกุลนะครับซึ่งโมเลกุลก็คือมันเล็กลงไปมากกว่าระดับเซลล์นะครับโดยการศึกษาในระดับโมเลกุลเนี่ยศึกษาอะไรบ้างก็จะศึกษาองค์ประกอบนะครับศึกษาการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ศึกษากระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยก็จะต้องศึกษาอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนะครับถ้าเอาง่ายๆถ้ามันมีจี้ข้างหลังมันก็คือจะเป็นวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นการศึกษาใดๆก็ตามมันจะต้องมีระเบียบแบบแผนนะครับอย่างเช่นเราเรียนไบโอโลจีมาไบโอก็คือชีวิตส่วนโลจีเนี่ยก็คือการศึกษาเป็นระบบเคยได้ยินคำนี้ไหมเนาะไบโอสบวกกับโลโกสเท่ากับอันนี้ก็คือเป็นรากศัพท์นะครับถ้าหากเห็นโลโกสมันมาจากคำว่าโลโกสตัวแทนการเป็นคำว่าโลจีนะครับซึ่งโลจีเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคำว่าลอจิกนะครับนั่นแสดงว่ามันต้องมีระเบียบมีแบบแผนต้องมีวิธีคิดมีการเลือกเรียนนะครับเพราะฉะนั้นชีวเคมีเนี่ยก็ยังเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ยังต้องมีการศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผนนะครับเพราะมันคือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังต้องมีระเบียบแบบแผนนะครับทีนี้สรุปนะครับขอบเขตของการศึกษาเนาะก็จะดูเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีนะครับแล้วก็กลไกการควบคุมนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะครับหรือถ้าหากเรามาแบ่งเป็นระดับนะครับในการศึกษาก็จะมีเรื่องการศึกษาระดับโมเลกุลนะครับก็คือเป็นการดูองค์ประกอบนั่นแหละนะครับระดับเมตาบอลิซึมนะครับก็คือดูการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็สุดท้ายนะครับยกไปดื้อเนี่ยแล้วก็ระดับการควบคุมนะครับก็คือเป็นการดู regulation system นะครับคือสารเคมีในร่างกายของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในระดับเซลล์เลยมันจะมีการสร้างสารใหม่ทำลายสารเก่ามีการเปลี่ยนจากสารหนึ่งไปเป็นสารหนึ่งตลอดเวลานะครับรวมถึงมีการสารบางอย่างก็จะถูกใช้นะครับถูกใช้ออกไปแล้วก็พอใช้ออกไปปุ๊บมันก็อาจจะหมดนะครับทีนี้พอมันหมดปุ๊บมันก็ต้องมีการสร้างตัวแทนซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยฟังนะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับเมตาบอลิซึมเนี่ยก็คือเป็นทั้งการสร้างสารนะครับแล้วก็มีการสลายสารนะครับมีการสังเคราะห์พลังงานมีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแบบสเปกสปะมันจะต้องมีกระบวนการควบคุมนะครับซึ่งกระบวนการควบคุมก็คือเลเวลขั้นสูงกว่านะครับซึ่งการควบคุมนี้มันก็จะต้องมีกลไกในการควบคุมอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วอะไรที่จะไปควบคุมล่ะมันก็มีทั้งกลไกควบคุมในระดับดูว่าเฮ้ยสารตัวนี้หมดหรือยังสารตั้งต้นมีมากไปไหมนะครับหรือว่าสารสุดท้ายตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีมากเกินไปหรือเปล่านะครับร่างกายของเราก็จะมีระบบในการตรวจจับปริมาณสารพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการเหยียบคันเร่งเพื่อที่จะสร้างมากขึ้นหรืออาจจะแตะเบรกเพื่อที่จะสร้างน้อยลงนะครั
ครับหรือว่าจะเหยียบคันเร่งเพื่อที่จะสลายสารให้มากขึ้นหรือว่าจะเหยียบเบรกเอาไว้เพื่อที่จะทำให้การสลายสารนั้นน้อยลงนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาวะนะครับแต่ละสภาวะที่เป็นอยู่ณตอนนั้นนะครับซึ่งไอ้กระบวนการพวกนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนในรายละเอียดนะครับในบทต่อไปนะเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้ไว้ก่อนว่าในการศึกษาของชีวเคมีเนี่ยจะมีการศึกษาทั้งในระดับโมเลกุลนะครับในระดับเมตาบอลิซึมแล้วก็ในระดับของการควบคุมนะครับหรือว่าเรกูเลชันนะครับทีนี้สารเคมีที่เราศึกษานะครับตัวเนี้ยเป็นสารที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตนะครับสารเคมีที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตเราก็จะเรียกรวมๆว่าเป็นสารชีวโมเลกุลนะครับคำว่าชีวะมันก็มาจากชีวิตอีกแล้วนะครับส่วนโมเลกุลตัวนี้ก็หมายถึงโมเลกุลของสารเคมีนะครับทีนี้เราน่าจะเคยเรียนเรื่องอันนี้อยู่นะอะตอมใช่ไหมหน่วยที่เล็กที่สุดของสารที่แบ่งแยกออกแล้วยังได้คุณสมบัติเหมือนเดิมอยู่มันก็คืออะตอมอะตอมประกอบด้วยอะไรบ้างก็มีนิวตรอนโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนใช่ไหมถ้าแบ่งย่อยลงไปอีกก็อาจจะมีควาร์กมีอะไรไปอีกนะครับแต่นี้สมมติอ่ะสมมติอาจารย์ให้โมเลกุลแบบจำลองอะตอมแบบโม่ๆเลยวงกลมหนึ่งอันนะครับทีนี้อะตอมก็จะเป็นอะตอมของธาตุใช่ไหมแล้วถ้าหากมีอะตอมของธาตุเนี่ยหลายๆการอันเนี่ยมาต่อกันนะครับมาต่อกันการต่อกันเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าพันธะเคมีใช่ไหมครับทีนี้พอเขามาต่อกันแบบนี้แล้วมีพันธะเคมีแล้วเราจะเรียกอะตอมไหมเราไม่เรียกมันก็คือเป็นโมเลกุลแล้วใช่ไหมครับมันก็คือโมเลกุลสักครู่นะครับก็ไม่เป็นไรมาต่อกันนิดเดียวครับทีนี้ตัวโมเลกุลเนี่ยถ้าหากมันเกิดจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเราก็จะเรียกว่าอันนี้เป็นโมเลกุลของธาตุนะครับ
โมเลกุลของธาตุก็อย่างเช่นพวกแก๊สไฮโดรเจนแก๊สออกซิเจนไฮโดรเจนก็คือ H2 ใช่ไหมออกซิเจนก็คือ O2 โอโซนก็คือเป็น O แล้วไม่ใช่สารแต่ถ้าเป็นโมเลกุลของสารประกอบนะครับก็อย่างเช่นน้ำทำไมที่เรียกว่าสารประกอบเพราะมันมีอะตอมของธาตุมากกว่า2ชนิดมาอยู่ด้วยกันเพราะมันมีไฮโดรเจนด้วยมีออกซิเจนด้วยใช่ไหมหรืออันนี้คาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นสารประกอบนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบสิกที่ว่าเรารู้อยู่แล้วแหละครับทีนี้ถ้าเรามาดูเฉพาะสารที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตเราก็จะเรียกว่าสารชีวโมเลกุลนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือไบโอโมเลกุลนะครับก็คือคำว่าไบโอแล้วก็ต่อด้วยโมเลกุลนะครับทำไมคนไทยได้ยินเป็นโมเลกุลมีว่าอะไรเขาเรียกโมเลกุลโมเลกุลนะครับโมเลกุลไทโพเนลเซชันนะครับทิ้งลิชก็คือภาษาอังกฤษแบบไทยๆเป็นภาษาอังกฤษที่ฟังยากที่สุดอาจารย์ว่าภาษาอังกฤษเรียนแค่ฟังง่ายทีนี้สารพวกชีวโมเลกุลนะครับที่เราพบมากนะครับก็คือพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็พวกลิปิดแล้วก็กรดนิวคลีอิกนะครับทีนี้บางครั้งเนาะสารพวกนี้มันเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มันก็อาจจะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าเป็นแมคโครโมเลกุลนะครับก็คือเป็นสารโมเลกุลใหญ่ประมาณนี้คราวนี้ตัวสารพวกนี้เกิดขึ้นมาจากตัวอะตอมของธาตุแค่ไม่กี่ชนิดจากที่เราพบทั้งหมดในตารางธาตุนะครับตอนนี้ตารางธาตุมีธาตุกี่ตัวร้อยเท่าไหร่เนาะถ้าเราถามคนแต่ละเจเนอเรชันมันจะไม่เท่ากันนะมันจะมี105บ้าง108บ้าง109ภาคบ้างนะครับนั่นเป็นเพราะว่าความรู้มันมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับทีนี้ตัวอะตอมของธาตุนะครับที่เจอในสารพวกนี้นะส่วนมากก็คือ CHON นะครับหรือชอนจำง่ายๆชอนนะครับแต่มันก็ไม่ครบทุกตัวนะอย่างเช่นในคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยมันก็จะมีแค่ CHO นะครับเดี๋ยวดีเทลเราค่อยไปดูทีหลังนะครับทีนี้ถ้าหากเรามาดูอันนี้คือตารางธาตุนะครับทำไมมันถึงเป็นโวโวไอตัวที่โวโวเนี่ยคือธาตุที่ไม่พบในสิ่งมีชีวิตนะครับในตารางเนี้ยเขาถอดมาเฉพาะธาตุที่พบในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับทีนี้ถ้าสังเกตจะมองเห็นว่ามันมีทั้งสีเข้มสีกลางๆแล้วก็สีซีดๆนะครับถ้าไม่รวมตัวที่มันโบโบนะโบโบนี่คือไม่พบในสิ่งมีชีวิตนะครับสีเข้มก็คือเจออยู่ปริมาณเยอะมากนะครับแล้วก็ไล่เฉดลงมานะครับคราวนี้ไอ้พวกที่เจอเยอะมากก็ถ้าสังเกตดูว่าคือ CHON นะครับนั่นเป็นเพราะว่าพวกนี้เป็นธาตุที่เป็นเหมือนกับแกนกลางของโมเลกุลนะครับส่วนธาตุอื่นๆนะครับที่เจอน้อยรองลงมาก็จะเป็นพวกเหมือนกับติ่งๆที่ไปเกาะอยู่นะครับซึ่งไอ้ตัวติ่งๆที่ไปเกาะอยู่ถามว่าสำคัญไหมสำคัญนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยถ้าหากมันควรจะมีแต่มันหายไปมันก็จะทำให้โมเลกุลนั้นเนี่ยมันมีรูปร่างที่บิดเบี้ยวไปจากเดิมพอรูปร่างสามมิติของมันติดเปี้ยวมาจากเดิมมันก็จะทำงานได้ไม่เหมือนเดิมหรือบางทีมันอาจจะแตกสลายไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าการที่แร่ธาตุหรือว่าติ่งนึงเนี่ยมันหายไปเนี่ยมันอาจจะเป็นกระตุ้นกลไกให้เกิดการทำลายโมเลกุลนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้สำคัญหมดนะครับแล้วไหนจะไอ้พวกสีซีดๆพวกเนี้ยนะครับพวกนี้เป็นแร่ธาตุที่มีปริมาณน้อยมากนะครับแต่ถามว่าขาดได้ไหมไม่ได้นะครับพวกนี้เนี่ยหลายๆตัวนะครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกโมเลกุลติ่งหรือบางทีก็อาจจะเป็นพวกโคแฟกเตอร์นะครับที่ทำให้เอนไซม์เนี่ยสามารถทำงานได้ย้อนไปนิดนึงเรื่องเอนไซม์สมมุติว่า
มันมีสารอยู่ก้อนหนึ่งนะครับที่เรากินเข้าไปหรือมันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดแต่การที่เราจะเอาไปใช้งานได้มันจะต้องย่อยให้กลายเป็น2ก้อนเล็กๆนิดเราก็อาจจะต้องมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาทีนี้การที่จะทำให้จากสารตั้งต้นกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มันจะต้องอาศัยพลังงานไปเร่งนะครับทำให้มันเกิดการแตกตัวคราวนี้ถ้าหากเราไม่มีตัวช่วยเร่งเลยมันจะต้องใช้พลังงานเยอะมากเราก็เลยทำให้ร่างกายเกิดความขาดทุนนะครับทำให้สมมติว่าต้องการพลังงาน20อาจจะต้องเอาพลังงานยัดเข้าไป101เพื่อที่จะทำให้มันแตกตัวเพราะฉะนั้นไม่คุ้มแน่นอนมันก็เลยต้องมีเครื่องทุ่นแรงนะครับนั่นก็คือตัวเอนไซม์นะครับเข้าประกอบว่าประกอบปุ๊บมันก็ทำให้สารตั้งต้นเนี่ยกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือในกระบวนการที่ย้อนกลับถ้าหากมันเป็นกระบวนการที่จะเอาก้อนสองก้อนนี้มาต่อกันเพื่อที่จะให้ได้โมเลกุลใหม่มันก็ต้องใช้เอนไซม์มาเป็นตัวช่วยในการเร่งปฏิกิริยาเพื่อที่จะสร้างพันธะเคมีทำให้สารสองตัวเนี่ยเกาะกันคราวนี้เอนไซม์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือก้อนโปรตีนนะครับชนิดที่ละลายน้ำได้เขาเรียกว่าเป็นโรบูล่าโปรตีนก็คือเป็นโปรตีนก้อนกลมละลายน้ำได้แต่การที่มันจะทำงานได้มันต้องครบเงื่อนไขก็คือหน้าตาต้องถูกต้องโครงสร้างสามมิติต้องถูกต้องแล้วก็ต้องพาเพื่อนไปด้วยเพื่อนที่ว่าก็คือน้องๆเหล่านี้แหละนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับพวกนี้เขาเป็นสิ่งที่เอนไซม์ขาดไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราขาดแร่ธาตุพวกนี้มันได้ทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกายนะครับอย่างเช่นบางคนก็อยู่ดีเกิดซีดมั่งง่วงมั่งหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติเป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาขาดแร่ธาตุพวกนี้นะครับแล้วแร่ธาตุพวกนี้ได้มาจากไหนง่ายที่สุดก็คือได้มาจากการกินนะครับทีถ้าหากเรามาดูตัวอะตอมของแต่ละธาตุในร่างกายมนุษย์นะครับก็นี่แหละก็จะมีออกซิเจนนะครับอยู่ 65% มีคาร์บอน 18% มีไฮโดรเจนอยู่ 10% นะครับไนโตรเจนอยู่ 3% แล้วก็ที่เหลือก็คือธาตุอื่นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าธาตุอื่นจะกองอยู่บนหัวนะไม่ใช่นะอันนี้แบ่งสีเพื่อทำให้มองเห็นความแตกต่างเฉยๆนะครับตอนนี้การที่เราจะมาศึกษาชีวเคมีนะครับหรือว่าการที่เราจะมาจำลองตัวเองให้เป็นนักชีวเคมีเราจะต้องรู้อะไรบ้างอันดับแรกที่เราต้องรู้นะครับก็คือความรู้ด้านเคมีแน่นอนเรียนเคมีก็ต้องรู้เคมีเนาะต้องรู้เกี่ยวกับพันธะเคมีตัวเลขปฏิกิริยานะครับความรู้เกี่ยวกับกฎด่างนะครับ pH pKa นะครับแรงทางเคมีสมดุลเคมีสมดุลสารละลายนะครับแล้วก็มีพื้นฐานเรื่องเคมีอินทรีย์นะครับหรือว่าออร์แกนิกเคมีนั่นเองแล้วก็อันดับมาขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือความรู้ด้านชีววิทยานะครับก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเซลล์นะครับมีความรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายการทำงานของอวัยวะแล้วก็การทำงานของอวัยวะร่วมกันจนกลายมาเป็นระบบนะครับต้องรู้เกี่ยวกับการทำลงดุลนะครับอะไรว่าทำลงดุลภาษาบ้านเราก็คือโฮมิโอสแตซิสนะครับอันไหนคือภาษาบ้านเราก็แน่ทำลงดุลแล้วโอเคโทษนะครับก็คือการรักษาสมดุลในร่างกายนะครับคราวนี้สมดุลในร่างกายมันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับเซลล์นะครับจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตมีการทำลงดุลหรือมีโฮมิโอสเตสิสเนี่ยตั้งแต่ในระดับเซลล์นะครับแล้วก็จะต้องรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตนะครับมีความรู้เกี่ยวกับพวกห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารการหมุนเวียนแร่ธาตุในสิ่งแวดล้อมนะครับหรือพูดง่ายๆคือต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของนิเวศวิทยาด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับยังต้องมีความรู้ด้านฟิสิกส์ด้วยแค่อุตส่าห์ไม่มีฟิสิกส์แล้วนะในวิชาเรียนใช่ไหมเขาก็ยังกลับมานะครับต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของแสงคลื่นแสงนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรื่องของพลังงานนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้หลักที่สำคัญนะครับของชีวเคมี
มีอะไรบ้างนะครับอันนี้อาจารย์ลิสต์ประเด็นสรุปมาให้แล้วนะครับก็คือชีวโมเลกุลทุกชนิดมีหน้าที่และบทบาทต่อสิ่งมีชีวิตนะครับมีบทบาทนะไม่มีสารชนิดไหนที่อยู่ในร่างกายของเราโดยไม่มีหน้าที่ไม่มีความจำเป็นนะครับทุกอย่างจำเป็นหมดระบบของสิ่งมีชีวิตเป็นระบบที่คุ้มค่าและขี้เหนียวนะครับคือมันจะไม่ปล่อยอะไรให้เสียเปล่านะครับแม้แต่ข้าวที่อาจารย์กินไปเกินเยอะๆมันก็ยังสาเก็บไว้นะครับในรูปของไขมันนะครับแล้วก็เราก็จะมาศึกษาพวกโครงสร้างแล้วก็บทบาทของชีวโมเลกุลนะครับที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตทีนี้การจะศึกษาเนี่ยทำยังไงที่จะศึกษาได้นักชีวเคมีเขาก็จะทำการสกัดมันออกมานะครับอย่างเช่นถ้าจะศึกษา DNA ก็จะไปเก็บเซลล์มาแล้วก็ใช้กระบวนการทางเคมีบวกกับฟิสิกส์นะครับสกัดเอา DNA ออกมาแล้วก็มาศึกษาถ้าต้องการศึกษาโปรตีนก็สกัดโปรตีนออกมานะครับจะไม่มีการเอามาเอาเนื้อมาทั้งก้อนแล้วก็ศึกษาโปรตีนไม่นะครับเราศึกษาสนใจตัวไหนก็ศึกษาตัวนั้นนะครับหรือถ้าไม่อยากสกัดออกมามีวิธีอื่นไหมก็มีนะครับแต่ว่ามันซับซ้อนนะครับง่ายที่สุดก็คือจะศึกษามาสกัดแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือสารชีวโมเลกุลนะครับปกติเนี่ยเขาจะมีสภาวะที่เขาชอบอยู่นะครับเรียกว่าสภาวะที่เหมาะสมซึ่งสภาวะที่เหมาะสมในการทำงานของพวกชีวโมเลกุลเนี่ยก็คือจะอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็จะต้องมีสภาพที่เหมาะสมก็ได้แก่พวก pH นะครับแล้วก็มีแรงดันออสโมซิสนะครับที่เหมาะสมแล้วก็จะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเขาก็จะทำงานได้ดีที่สุดนะครับก็คือฟังก์ชันจะดีที่สุดเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุดนะครับสภาวะที่เหมาะสมที่สุดภาษาบ้านเกิดเราเรียกว่า optimum condition นะครับแล้วก็ข้อถัดมานะครับก็คือชีวโมเลกุลแต่ละชนิดเนี่ยส่วนมากจะมีปริมาณน้อยนะครับถ้าเทียบกับปริมาณสารทั้งหมดในเซลล์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายแล้วก็เซลล์ของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ประกอบขึ้นมาจากน้ำนะครับเพราะฉะนั้นพวกสารชีวโมเลกุลเนี่ยมีปริมาณน้อยมากนะครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยส่วนมากก็จะสร้างขึ้นมาแบบพอดีนะครับคราวนี้พอใช้ไปแล้วมันหมดก็จะต้องมีการสร้างทดแทนนะครับก็คือมีการสังเคราะห์นั่นเองแล้วทีนี้การสร้างทดแทนจะสร้างยังไงล่ะเราก็จะต้องใช้ทุกอย่างนะครับที่เรารับเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนจากการหายใจแล้วก็โมเลกุลพวกกรดอะมิโนนะครับกรดไขมันกรดนิวคลีอิกที่เราได้จากการกินอาหารพวกนี้เราก็จะเอาไปใช้ในการสร้างพวกสารชีวโมเลกุลที่มันสูญเสียไปนะครับทีนี้ปฏิกิริยาต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการสร้างการทำลายสารการสังเคราะห์พลังงานพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นภายในเซลล์นะครับจะมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ไม่ได้หมายความว่าปฏิกิริยาเคมีทุกอย่างบนโลกใบนี้จะใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งนะครับตัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่าคาตาลิสต์เนี่ยมีหลายชนิดนะครับถ้าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองหรือว่าในธรรมชาติข้างนอกที่ไม่ใช่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาจจะมีความร้อนเป็นตัวเร่งอาจจะมีกรดเป็นตัวเร่งอาจจะมีเบสเป็นตัวเร่งก็ได้นะครับหรืออาจจะมีแรงดันเป็นตัวเร่งก็ได้แต่ว่าสภาวะภายในเซลล์มันไม่สามารถทนต่อตัวเร่งปฏิกิริยานั้นๆได้นะครับทีนี้ด้วยวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเขาก็เลยทำให้มันมีสิ่งที่เรียกว่าเอนไซม์เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิตนะครับข้อที่6นะครับเขาบอกว่าการทำงานอย่างเป็นระเบียบของชีวโมเลกุลหลายชนิดต
ถูกกำหนดโดยโครงสร้างตำแหน่งสภาพแวดล้อมแล้วก็พันธุกรรมนะครับจำเรื่อง optimum condition ได้ไหม optimum condition ก็คือเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ที่อาจารย์บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าการที่สารชีวโมเลกุลเนี่ยเขาจะทำงานได้เขาจะต้องมีโครงสร้างที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างก็เลยสัมพันธ์กับหน้าที่ด้วยแล้วสารในกลุ่มเดียวกันเนี่ยถ้าหากเขาอยู่คนละตำแหน่งของร่างกายนะครับหรือว่าอยู่คนละตำแหน่งของเนื้อเยื่อต่อให้เป็นโปรตีนเหมือนกันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะครับต่อให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีโปรตีนเป็นพันๆชนิดแม้ว่ามันจะประกอบขึ้นมาจากกรดอะมิโนแค่20ชนิดแต่มันมีเป็นพันนะครับพอมันมาเรียงมาสลับเอากรดอะมิโนนี้นู่นนั่นขึ้นมาสลับกันไปสลับกันมามีความยาวความสั้นต่างกันนั่นเป็นพันชนิดเลยนะครับทีนี้แล้วอะไรเป็นตัวกำหนดล่ะว่ามันจะต้องเอากรดอะมิโนตัวนี้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 มาเรียงต่อกันนั่นก็คือตัวพันธุกรรมนะครับมันก็คือเรื่องของจีนเรื่องของจีโนมนะครับเรื่องของ DNA นั่นเองนะครับพวกเราน่าจะเคยเรียนเรื่อง Mendelian Genetics มาแล้วเนาะ Mendel นะครับบาทหลวง Mendel ที่เอาถั่วอันนั้นมาผสมกับถั่วนี้นะครับอันนั้นเนี่ยคือการศึกษาในอย่างแบบคร่าวๆนะครับของคำว่ายีนแต่จริงแล้วตัวยีนเนี่ยยีนหรือจีนเนี่ยความจริงแล้วมันก็คือลำดับของเบสที่อยู่บน DNAหรือที่อยู่บนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตนะครับคราวนี้ไอ้ลำดับเบสเนี่ยมันเกิดจากเบสแค่4ชนิดนะครับก็คือมี A มี T มี C แล้วก็มี G มันก็จะมาเรียงสลับกันยาวเฟื้อยนะครับเป็นพันๆเป็นหมื่นๆล้านลำดับนะครับแล้วร่างกายของเราก็จะอ่านทีละ3ตัว3ตัว3ตัวแล้วก็แปลงให้มันกลายเป็น mRNA แล้วก็แปลงให้มันกลายเป็นโปรตีนนะครับมีแค่นี้แหละสิ่งมีชีวิตนะครับแต่กลไกในการควบคุมก็คือนะสภาพแวดล้อมแบบนี้สภาพร่างกายแบบนี้ฉันจะต้องไปอ่านตรงไหนในหมื่นหมื่นล้านนั่นน่ะในหมื่นล้านลำดับเนี่ยฉันต้องไปอ่านตรงไหนตรงไหนต้องทำมากขึ้นตรงไหนต้องทำน้อยลงตรงไหนต้องไม่ทำมันออกมาเพราะว่าในหมื่นล้านรหัสตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งรหัสที่เป็นยีนที่ดีนะครับแล้วก็มียีนป่วยมียีนมะเร็งมียีนพิการนะครับมีหมดเลยยีนที่ดีแน่นอนร่างกายต้องใช้มันก็จะมีการเอ็กเพรสหรือมีการแสดงออกมากขึ้นแต่ถ้าเป็นยีนป่วยบางคนก็โดนกดเอาไว้ทำให้ไม่มีลักษณะป่วยออกมายีนมะเร็งเนี่ยร่างกายของเรามีการกดเอาไว้ตลอดเวลาแต่ว่าอะไรก็ตามที่ระบบที่กดเอาไว้เนี่ยมันหลุดยีนมะเร็งเนี่ยภาษาอังกฤษก็คืออองโคจีนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามระบบที่มันซัพเพรสหรือที่มันกดองโคจีนไว้เนี่ยมันหลุดออกมันเหมือนกับเราเอาเชือกไปมัดอะไรไว้สักอย่างที่แบบถ้ามันหลุดออกจากรถแล้วมันจะไปขัดซี่ล้อรถเราอะแล้วบังเอิญไอ้เชือกที่มัดไว้เนี่ยมันขาดทีนี้มันก็เลยหลุดออกมาแล้วขัดใส่ซี่ล้อรถเป็นไงทีนี้รถล้มปากแตกนะครับก็เหมือนกับคนที่ระบบในการกดยีนมะเร็งเนี่ยล้มเหลวนะครับพอมันไม่สามารถกดยีนมะเร็งได้ลักษณะของมะเร็งมันก็ออกมานะครับลักษณะของมะเร็งคืออะไรก็คือการที่เซลล์มันแบ่งตัวไม่หยุดเซลล์ไม่ยอมตายนะครับเซลล์เป็นอมตะเซลล์แบ่งตัวไม่หยุดแบ่งตัวไม่หยุดเสร็จก็ไปแย่งอาหารในเยื่อข้างๆสุดท้ายก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะครับโอ้โหข้อเดียวฟาดไปตั้งนานครับนี่ข้อที่7สิ่งมีชีวิตจะประหยัดพลังงานนะครับประหยัดพลังงานคืออะไรก็คืออันไหนที่ไม่ใช้ก็จะมีการเก็บสะสมนะครับอย่างเช่นวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีกิจกรรมไม่เยอะเรานั่งเรียนอย่างเดียวเราอาจจะต้องการพลังงานแค่ประมาณ1,600 กิโลแคลอรี่อะไรเงี้ยแต่เรากินเยอะๆเราก็จะสะสมพลังงานที่เหลือในไกลโคเจน
พอเต็มแล้วไกลโคเจนที่ปากกับกล้ามเนื้อสะสมไม่ไหวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันอะไรประมาณนี้นะครับหรือในกรณีตรงกันข้ามนะเราใช้พลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี่เท่าเดิมแต่เรากลัวอ้วนเรากินแค่วันละ 1,200 แคลอรี่เดฟิซิตกูต้องผอมแน่นอนท่องไว้ในใจใช่ไหมติดลบวันละตั้ง400เนี่ยกลายเป็นว่ายังไงร่างกายว่าชิบหายแล้วกูกำลังจะตายกูไม่มีอาหารไม่ใช่ฉันกำลังจะตายฉันไม่มีอาหารแล้วฉันต้องทำยังไงฉันต้องประหยัดมันก็เลยทำให้เมตาบอลิซึมเด็กน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับกลายเป็นคนตัวเย็นเป็นคนง่วงกลายเป็นคนแม่ทีแล้วจากที่ร่างกายของเราเนี่ยเคยใช้พลังงาน 1,600 เมื่อเดิมร่างกายเราก็จะปรับตัวลงมาให้ใช้พลังงาน 1,200นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมบางคนตอนแรกๆก็ธรรมดาก็กินน้อยธรรมดาต่อมาทำไมหายใจก็อ้วนนะครับนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายของเรามันปรับตัวแล้วก็เข้าโหมดประหยัดพลังงานนะครับเนี่ยมีเพื่อนเข้าโหมดประหยัดพลังงานแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยคือที่เมื่อก่อนฟังเราโม้ก่อนนะนั่นแหละครับอาจารย์เคยผ่านทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อก่อนอาจารย์เป็นหนัก65นะเคยใส่กางเกง L 29นิ้วครึ่งนะครับตอนปีนี้ใช่เมื่อก่อนแต่ตอนนั้นกินข้าววันละมื้อนะครับเออที่พูดมาที่ประสบการณ์ตรงนะฮะทุกวันนี้เหรอกินแหลกลานนะครับแต่ไม่ออกกำลังกายนะงานมันรุมเร้านะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเจอกันที่ริมสักแก้วนะมีใครไปวิ่งที่ริมสักแก้วไหมอ๋อมีไปวิ่งสักแก้วด้วยน้ำมันแพงนะครับไหวเหรอไปวิ่งที่สักแก้วไม่ทันทางนู้นไม่ทันนะทางนู้นไม่ทันสระแก้วไงเลยบุรีรัมย์ไปอ่ะติดกับปทุมบุรีอ่ะอีกนิดเดียวก็ถึงเขมรแล้วนะครับเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะหนูไปรับกระเป๋ามาขายด้วยทีนี้นอกจากประหยัดพลังงานแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดพลังงานกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อรักษาสภาพและดุลยภาพอันนี้คืออะไรอุณหภูมิร่างกายของเรากี่องศาเซลเซียสครับ37ใช่ไหมตัวเย็นตัวเย็นแสดงว่าจะเป็นซอมบี้แล้วนะครับมีใครดูเรื่องอะไรหรือยังมัธยมซอมบี้ได้ดูไหมครับมีใครอยู่ทีมประธานไหมครับทีนี้เนี่ยตัวอุณหภูมิร่างกายของเรา37องศาเนี่ยมันมาจากไหนมันก็มาจากการที่เรามีการสร้างแล้วก็สลายสารตลอดเวลาคราวนี้พลังงานที่ร่างกายเราใช้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่ได้จากการเผา ATP นะครับทีนี้ตอนที่ร่างกายเราสลาย ATP สิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือความร้อนตอนนี้ถ้าหากความร้อนตรงนี้มันไม่ถูกถ่ายออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะร้อนแล้วก็ไข้นะครับแล้วก็ช็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการแผ่ความร้อนออกมาสู่สิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราได้รับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมไหมได้จากทางไหนสังเคราะห์แสงไงขี่มอเตอร์ไซค์กลางแดดมันไม่ใช่นะครับการเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่ามีการหายใจได้นะครับแต่ว่ามันเป็นการรับสารเคมีนะครับการหายใจที่เราหายใจเข้ามาเนี่ยเราจะได้รับออกซิเจนนะครับทีนี้ออกซิเจนเนี่ยก็จะเอามาเพื่อที่ใช้ในการช่วยสลายสารชีวโมเลกุลเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานพลังงานที่เราได้เข้าไปนะครับเมื่อเช้าใครกินข้าวเช้ามากินอะไรบ้างข้าวเหนียวหมูปิ้งมีไหมมาม่าโจ๊กซาลาเปาข้าวเซเว่นนมกล่องพวกนั้นเนี่ยคือเราอ่ะได้รับสารอาหารเข้าไปแต่จริงสารอาหารพวกนั้นมันเป็นแหล่งพลังงานของเราด้วยนะครับเพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นพวกเฮเทโรโทปนะครับก็คือไม่สามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองไ
ถ้าพวกที่สร้างอาหารด้วยตัวเองได้ก็คือออโต้โคฟเนาะอย่างเช่นต้นไม้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินต้นหญ้าอะไรพวกนี้นะครับพวกที่มีความสามารถในการสังเคราะห์แสงได้อันนั้นก็คือเขาก็รับพลังงานจากแสงรับโมเลกุลของธาตุจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มาโคเลกโคเลกโคเลกกันจนกลายเป็นน้ำตาลกลูโคสใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาเนาะแต่พอเป็นมนุษย์แล้วก็สัตว์นะครับเราจะกินสารอินทรีย์เข้าไปไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์นะสารอินทรีย์ก็คือสารที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับเราเป็นพวกที่กินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งสัตว์ใช่ไหมพอเรากินพวกนี้เข้าไปมันก็จะผ่านกระบวนการย่อยพอย่อยเราก็ได้น้ำตาลได้กรดอะมิโนได้กรดไขมันจากนั้นเราก็หายใจออกซิเจนเข้าไปแล้วออกซิเจนกับสารพวกน้ำตาลกรดไขมันกรดอะมิโนกรดนิวคลีอิกพวกนี้มันก็จะมีเอนไซม์เข้ามาในตรงกลางแล้วก็รวมกับออกซิเจนแล้วก็บำรุงร่วมบ้างนะครับผ่านเมตาบอลิซึมเยอะแยะแล้วก็กลายเป็น ATP ซึ่งตอนที่เกิดปฏิกิริยาพวกนี้บางส่วนมันก็จะมีการเผา ATP นะครับแล้ว ATP ที่ได้มามันก็เอาไปเผาเพื่อที่ใช้ในกระบวนการอีกทีทีนี้ตอนที่เผาเนาะที่อาจารย์ใช้คำว่าเผาเพราะว่ามันจะมีความร้อนเกิดขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงมีร่างกายที่อุ่นกว่าอุณหภูมิข้างนอกแต่เป็นจริงเสมอไปไหมที่จะอุ่นข้างนอกไม่เพราะบางวันข้างนอก40กว่าองศานะครับร้อนเป็นจะตายจริงๆนะครับที่บอกว่าเป็นจะตายเพราะมันทำให้คนตายได้นะครับตอนนี้ในการรักษาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการรักษาดุลยภาพการที่ถ่ายทอดพลังงานออกไปเพราะว่าถ้าหากเราไม่สามารถถ่ายทอดความร้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ความร้อนสะสมในตัวเราก็จะสูงขึ้น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 คราวนี้พวกเอนไซม์เนี่ยมันเป็นโปรตีนก้อนกลมที่ละลายน้ำใช่ไหมที่อาจารย์เคยพูดไว้สไลด์ก่อนหน้านี้โปรตีนก้อนกลมละลายน้ำเป็นเหมือนไข่ขาวเคยต้มมาม่าใส่ไข่ไหมครับตอนปอกไข่ออกมาถ้ามันโดนน้ำเย็นมันก็จะเป็นใสๆใช่ไหมแต่พอมันโดนน้ำร้อนปุ๊บแล้วมันกลายเป็นยังไงขาวขุ่นขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าโปรตีนของไข่เนี่ยมันเจอความร้อนแล้วมันก็เสียสภาพนะครับทีนี้เอนไซม์ก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เขาเจออุณหภูมิที่สูงขึ้นประมาณ60องศามันก็เสียสภาพจิ้งกระโปงหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราแล้วก็สัตว์หลายๆชนิดก็เลยไม่สามารถอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้นะครับตายตั้งแต่ระดับเซลล์เลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่อยู่ในน้ำเดือดๆได้นะอย่างเช่นพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำพุร้อนนะครับใช่มีน้ำอยู่ได้ตั้งแต่ใต้มหาสมุทรยันอวกาศนะครับก็ข้อที่9นะครับใกล้ละใกล้ละสิ่งมีชีวิตมีการจัดเรียงตัวการของสารต่างๆเป็นองค์ประกอบอย่างซับซ้อนและมีแบบแผนนะครับก็คือก็ไล่ตั้งแต่อะตอมมาเป็นโมเลกุลนะครับแล้วโมเลกุลก็กลายเป็นสารโมเลกุลใหญ่กลายเป็นสารชีวโมเลกุลกลายเป็นออร์แกเนลแล้วก็กลายเป็นเซลล์นะครับจากเซลล์ก็มาเป็นเนื้อเยื่ออวัยวะระบบแล้วก็กลายเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับหรือในกรณีของสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์เดียวหรือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีได้เหรอมีนะครับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็อย่างเช่นพวกยีสต์นะครับพวกแบคทีเรียนะครับแล้วก็พวกโปรโตซัวบางชนิดนะครับก็คือเป็นซิงเกิลเซลล์ออร์แกนิซึมนะครับส่วนพวกเราล่ะพวกเรามนุษย์เนี่ยก็คือเป็นมัลติเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมนะครับก็คือเป็นพวกที่มีหลายเซลล์ขึ้นมาอยู่ด้วยกันนะครับสิ่งมีชีวิตที่มีหลายๆเซลล์เนี่ยก็ถ้าแบ่งตามความซับซ้อนเนาะก็ถ้าเป็นสัตว์นะถ้าเป็นสัตว์ก็จะมีพวกที่มีเนื้อเยื่อ1ชั้น2ชั้น3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเนื้อเยื่อ3ชั้นนี่ไม่ใช่หมู3ชั้นนะคือเขาจะดูตั้งแต่ตอนที่เป็นตัวอ่อนนะครับซึ่งตั้งแต่เป็นเอมบริโอเป็นไซโกตว่าตอนที่มีการแบ่งตัวเนี่ย
ตัวอ่อนก็จะแยกออกมาแล้วมีเนื้อเยื่อผิวชั้นครับทีนี้มันติดเซลลูล่าออร์แกนิซึมเนี่ยก็อย่างเช่นพวกฟังไจนะครับพวกลาสายนะครับไม่ใช่ลอลิงนะแหมลาแล้วจะมาสายอีกไม่ใช่นะลาสายนะครับอย่างเช่นเชื้อราที่ขึ้นขนมปังนะครับแล้วก็พวกเห็ดนะครับเห็ดแล้วมีอะไรอีกพวกฟองน้ำนะครับปะการังหรือใดๆก็ตามนะครับที่อยู่ในอาณาจักรสัตว์นะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะครับแล้วก็พวกที่อยู่ในอาณาจักรพืชนะครับพวกที่อยู่ในอาณาจักรพืชพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพืชชั้นสูงชั้นต่ำก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์นะครับหรือว่าเป็นมัลติเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมนะครับลายมือการสวยเกินไปใช่ไหมอันแรกคือนี้ single single cell นะครับแล้วก็ออร์แกนิซึมนะครับอันที่สองก็คือเป็นมัลติเซลลูลาร์แล้วก็ออกแก่ซึ่งตัวไอนะครับตัวไอทีนี้ถ้าหากในกรณีของสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนนะครับส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการทำงานที่เฉพาะนะครับอันนี้พูดในกรณีของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนนะแล้วถ้าลงไปในระดับเซลล์ล่ะในระดับเซลล์แต่ละส่วนของเซลล์มีความจำเพาะไหมมีนะครับเยื่อหุ้มเซลล์หน้าที่ของเขาก็คืออย่างหนึ่งนิวเคลียสหน้าที่ก็อย่างหนึ่งไรโบโซมก็อย่างหนึ่งปันจิบอดี้ก็อย่างหนึ่งเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมก็อย่างหนึ่งนะครับหรือแม้แต่ในพวกโปรคาริโอตที่เป็นเซลล์ที่แบบมีส่วนประกอบน้อยมากๆนะครับเขาก็จะมีส่วนประกอบไม่กี่อย่างแต่ว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างมันก็มีหน้าที่ของเขานะครับแล้วก็ข้อ11นะครับสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์และถ่ายทอดลักษณะทางอนุกรรมของตนเองเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์หลักของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้นะครับก็คือจะต้องมีการสืบทอดเผ่าพันธุ์นะครับถ้าหากสิ่งมีชีวิตไม่สามารถสืบทอดเผ่าพันธุ์ได้ก็จะทำให้เกิดการสูญพันธุ์นะครับทีนี้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกถ่ายทอดไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในนิวเคลียสนะครับก็คือจะถูกถ่ายทอดผ่านโครโมโซมคราวนี้ในการถ่ายทอดแต่ละครั้งจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเนี่ยถามว่าลักษณะมันเหมือนเดิม 100% ไหมไม่นะครับเพราะว่ามันจะมีการแยกตัวแล้วก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งผ่านกระบวนการปฏิสนธินะครับหรือแม้แต่ในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอย่างเช่นแบคทีเรียที่สืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังมีการมิวเทชันหรือมีการกลายพันธุ์ในระหว่างที่มีการแบ่งตัวโครโมโซมของเขาเช่นกันแล้วนอกจากนั้นพวกแบคทีเรียเนี่ยเขาก็ยังสามารถรับเอาชิ้นดีเอ็นเออิสระนะครับที่ล่องลอยอยู่ในน้ำหรือว่ามาจากเพื่อนที่อยู่ข้างข้างถ้าสมมติพวกเราเป็นแบคทีเรียมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นฝรั่งหัวแดงแล้วเราอยากหัวแดงเหมือนเพื่อนเราไม่ต้องย้อมผมนะเราไปสกิดเพื่อนเองข้าอยากได้ยีนหัวแดงเพื่อนก็จะแบ่งยีนหัวแดงมาเราก็จะหัวแดงนะครับแต่ในแบคทีเรียไม่ใช่อย่างนั้นแบคทีเรียก็คือแบคทีเรียบางเซลล์บางสายพันธุ์บางชนิดจะมียีนดื้อยาคราวนี้พอมันล่องลอยอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยแล้วมีอีกชนิดนึงที่ไปอยู่ด้วยกันแล้วไอ้ชนิดที่ไปทีหลังเนี่ยมันไม่ดื้อยามันก็สามารถรับยีนดื้อยาจากตัวที่มันมีอยู่ก่อนหน้านั้นมาได้มันก็เลยทำให้ตอนนี้มันมีการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนะครับที่มีคนป่วยมากองกันอยู่นะครับแล้วก็ข้อ12นะครับ
หลักการพื้นฐานทางชีวเคมีของพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเนี่ยจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับสามารถเอาไปใช้อธิบายกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความคล้ายกันได้นะครับอย่างเช่นปฏิกิริยาในการสั่งข้ออะไรสักอย่างหนึ่งในยีสต์ซึ่งยีสต์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอตก็อาจจะเอามาใช้อธิบายกลไกในมนุษย์ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ากลไกที่เราพบในเซลล์เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองเราก็สามารถเอามาใช้อธิบายกลไกที่เกิดขึ้นจริงในมนุษย์ได้นะครับหรือว่าเราทำการทดลองในหนูทดลองแล้วเราก็อนุมานว่าเอ้ยมันน่าจะใช้กับคนได้นะนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเนี่ยก่อนที่เราจะเอาอะไรสักอย่างนึงมาใช้กับมนุษย์เราจึงต้องไปทดลองในยีสต์ก่อนไปทดลองในแบคทีเรียก่อนเอาไปทดลองในหนูก่อนทดลองในลิงก่อนหรือว่าเอาไปทดลองกับเซลล์เพาะเลี้ยงก่อนนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะมาใช้ทดสอบทดลองกับมนุษย์โดยตรงนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาทดลองเนี่ยเรามีแค่ทฤษฎีนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้แล้วมันก็อาจจะมีผลกระทบที่เราอาจจะคาดไว้แล้วหรืออาจจะคาดไม่ถึงซึ่งมันไม่คุ้มค่าต่อการที่จะมาทดลองกับมนุษย์นะครับเราก็เลยจะต้องใช้สปีชีส์ในการศึกษาและทดลองก่อนเสมอนะครับสรุปคืออะไรมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษและเห็นแก่ตัวนะครับทีนี้ประโยชน์ในการศึกษาชีวเคมีนะครับก็มีทั้งด้านการแพทย์ด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมและก็อื่นๆอีกเยอะเลยนะครับอย่างด้านการแพทย์เราก็มาอธิบายพฤติกรรมกลไกต่างๆในร่างกายนะครับใช้เพื่อการรักษาพวกโรคไม่ติดต่อรักษาโรคทางพันธุกรรมใช้ในการคิดค้นในการผลิตยาใหม่ๆนะครับประโยชน์ด้านการเกษตรก็อย่างเช่นเอาไว้ศึกษาแล้วก็อธิบายกลไกต่างๆของพืชนะครับแล้วก็ใช้เอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับรวมถึงในทางตรงข้ามก็คือเรารู้ว่าการที่พืชจะหายใจเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างเราก็เอาสารเคมีไปทำลายกลไกนี้ในวัชพืชซะเอาไปทำลายกลไกนี้ในแมลงในสัตว์ศัตรูพืชซะก็จะทำให้เราได้พวกยากำจัดศัตรูพืชทำให้เราได้พวกสารชีวภาพในการกำจัดศัตรูพืชขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมนะครับก็อย่างเช่นพวกเทคโนโลยีการหมักต่างๆนะครับอย่างเช่นเอทานอลนะครับพวกผงชูรสวัตถุทดแทนอาหารการผลิตพวกเนื้อสัตว์สังเคราะห์การผลิตเอนไซม์เพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆนะครับซึ่งประโยชน์ทางอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นชีวเคมีที่มาควบคู่กันกับความรู้ด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันแยกกันไม่ค่อยออกนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเทอมแรกเราต้องเรียนชีวเคมีแล้วเทอมที่สองต้องไปเจออาจารย์อีกรอบในวิชาจุลนะครับเพราะว่าสองอันนี้มันใช้อธิบายกันและกันนะครับทีนี้สาขาวิชานะครับที่ต้องมีการศึกษาด้านชีวเคมีแยกย่อยลงอีกก็มีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคมีเชิงฟิสิกส์เอ็กซ์ตร้าวิทยาโปรตีนเคมีนะครับชีวเคมีของไขมันชีวเคมีของคาร์โบไฮเดรตชีวเคมีของสารปริมาณน้อยชีวเคมีของโภชนศาสตร์นะครับอนุชีววิทยานะครับหรือชื่อหนึ่งก็คือชีววิทยาเชิงโมเลกุลนะครับจีโนมิกส์โปรติโอมิกส์นะครับคอมพิวเตชันนอลโมเลกุลาร์ไบโอโลจีนะครับโมเลกุลาร์เมดิซีนแล้วก็ไบโออินฟอร์เมติกนะครับอาจารย์เองจะอยู่ฟิลนี้นะครับสองฟิลนี้นะครับก็คือโมเลกุลาร์ไบโอโลจีแล้วก็ไบโออินฟอร์เมติกนะครับทีเดี๋ยวก่อนจะพักนะครับมาดูมารู้จักผู้ที่มีคุณูปการโอ้ใช้คำศัพท์อโรกรานะครับเป็นเซเลบแล้วกันเซเลบด้านชีวเคมีนะครับนอกจากเฟลิกซ์ฮอปชิลเลอร์คนแรกไปแล้วเนาะที่เป็นคนเป็นเหมือนกับบิดาของชีวเคมีแล้วนะครับก็มีคู่นี้นะครับเกอร์ตี้คอลิสแล้วก็คาร์ลคอลิสนะครับสองคนนี้นะครับนามสกุลเดียวกันเขาคงจะเป็นพี่น้องกันเนาะไม่น่าใช่นะครับเข
ขาทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสามีภรรยากันด้วย2คนนี้เขาได้รับรางวัลโนเบลนะครับจากการค้นพบพอลิไซเคิลนะครับพอลิไซเคิลคืออะไรก็คือวัฏจักรที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลูโคสเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นลิปิดนะครับเป็นไขมันวนเวียนอันเนี้ยนะครับการหมุนเวียนระหว่างกลูโคสไกลโคเจนแล้วก็ไขมันเนี่ยที่อยู่ในตับกับกล้ามเนื้อนะครับรวมๆตรงนี้เรียกว่าพอลิไซเคิลนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเนื้อหาที่เราจะได้เจอครั้งนึงในเรื่องของเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับเซอร์ฮันส์อดอล์ฟเคลฟนะครับคุ้นไหมเคลฟไอขนมแผ่นๆที่นี่ไม่ใช่โอเคนี่คุ้นไหมอันนี้สิ่งที่พวกเราชอบที่สุดเลยเคลฟไซเคิลนะครับตอนอาจารย์เรียนเนี่ยก็คือก็ไปนั่งเขียนอันนี้มือเปล่านะครับจำไปแล้วก็ไปเหมือนกับไปอ้วกใส่ข้อสอบออกมาแล้วก็โล่งพอๆกับสมองเลยนะครับคือเซอร์ฮันส์อดอล์ฟเคลฟคนนี้นามสกุลบอกได้เลยนะว่าเป็นคนเยอรมันใช่ไหมนามสกุลเดียวกับฮิตเลอร์ชื่อกลางเหมือนกับอดอล์ฟฮิตเลอร์เพราะว่าเขาเป็นชาวเยอรมันนะครับแต่ว่าเขาไปมีชื่อเสียงเนี่ยที่อังกฤษนะครับคนนี้เขาเป็นคนที่ค้นพบเคลฟไซเคิลก็แน่นอนนะครับทำไมถึงเรียกว่าเคลฟไซเคิลก็เขาชื่อเคลฟไงนะครับเขาก็ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวเองนะครับเท่ไปละทีนี้นอกจากเคลฟไซเคิลแล้วมีชื่ออื่นอีกไหมมีนะครับไอ้วัฏจักรตรงนี้นอกจากชื่อเคลฟไซเคิลแล้วนะครับก็อาจจะเรียกว่าซิตริกแอซิดไซเคิลก็ได้ซิตริกแอซิดเนี่ยมาจากตรงนี้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เกิดขึ้นมันคือซิเตตก็คือซิตริกแอซิดเหมือนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะเรียกว่าซิตริกแอซิดไซเคิลก็ได้ฉันหมั่นหน้าแหมเอาชื่อเพลงมาตั้งเป็นชื่อได้จากไม่เรียกเว้ยจะเรียกอะไรเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าซิตริกแอซิดไซเคิลก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าไตรคาร์บอกซิลิกแอซิดไซเคิลก็ได้หรืออาจจะเรียกย่อว่า TCA ไซเคิลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคำว่าเคฟไซเคิลนะครับหรือเห็นคำว่าซิติกแอซิดไซเคิลหรือไตรคาร์บอกซิลิกแอซิดอะไรเนี่ยลายมือไซเคิลหรือ TCA ไซเคิลให้รู้ไว้ว่ามันคืออันเดียวกันนะครับแล้วตัวนี้มันมีความสำคัญยังไงความสำคัญของอันนี้ก็คือมันเป็นการเอาสารตัวกลางที่ได้จากการสลายกลูโคสไปหมุนผ่านวัฏจักรนี้แล้วได้ ATP และสารตัวกลางที่สามารถเอาไปแปลงเป็น ATP ได้นะครับอย่างน้องตัวนี้นะครับตัวนี้สารตัวกลางที่เกิดขึ้นในนี้ถ้าได้ใน ADH ขึ้นมาสเต็ปต่อไปก็คือเขาก็จะไปผ่านอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเนาะมันก็จะได้สาร ATP นะครับหรือสักที่หนึ่งนี่แหละมันจะมีที่ที่มันได้ FADH ออกมามันก็จะไปผ่านตัวอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนแล้วก็จะได้2 ATP อันนี้ตัวเลขกลมๆนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้2เป้3เป้นะหรือตรงนี้นะครับข้างล่างตรงเนี้ยนะครับซิตริกแอซิดไซเคิลเนี่ยเป็นวัฏจักรที่คุ้มค่าแต่จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่หายใจแบบใช้ออกซิเจนเท่านั้นนะครับ
นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกใบนี้อยากจะหายใจโดยใช้ออกซิเจนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน้ำตาลกลูโคส1โมเลกุลจะได้36ถึง38 ATP แต่ถ้าหากเอาไปหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับอย่างเช่นหมักเอทานอลหรือหมักโคแลคติกพวกนั้นเนี่ยจะได้แค่2 ATP นะครับ38กับ2ต่างกันเยอะเนาะนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ก็เลยอยากจับหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกสภาวะที่จะมีออกซิเจนนะครับอย่างเช่นสภาวะที่อยู่ใต้น้ำลึกๆนะครับหรือว่าในสภาวะที่ร่างกายขาดออกซิเจนออกกำลังกายหนักๆเนี่ยมันก็จะมีการสลับไปใช้โหมดที่ไม่ใช้ออกซิเจนอย่างเช่นกล้ามเนื้อของเราเวลาเราไปวิ่งออกกำลังกายรอบสระแก้วแล้วไม่มีเงินค่ารถเมล์ต้องเดินกลับจากสระแก้วมาร้อยเอ็ดไม่ใช่นะครับเดินนั่นแหละออกกำลังกายเยอะๆยกของหนักเยอะๆนะครับแล้วออกซิเจนไม่พอร่างกายก็จะต้องไปใช้โหมดที่หายใจแล้วได้กดแลคติกทีนี้กดแลคติกก็เลยทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุว่าเฮ้ยทำไมออกกำลังกายหนักๆแล้วเจ็บกล้ามเนื้อนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเกิดจากกดแลคติกนั่นเองนะครับคู่ถัดมานะครับโรซาลินแฟรงกินกับมิวลิกส์วิลกินนะครับและภาพเอ็กซเรย์คริสโตโลกราฟีของเธอนะครับภาพนี้เป็นภาพถ่าย DNA ภาพแรกของโลกนะครับถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์นะครับทีนี้ภาพนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอน2คนนี้เขายังทำงานในระดับเดียวกันนะครับแต่ว่าคนที่ถ่ายภาพนี้เนี่ยก็คือเป็นโรซาลินแฟรงกินนะครับสังเกตจากลายเซ็นตัว F ตัวนี้นะครับตอนนี้อีท่าไหนไม่รู้พ่อใหญ่แว่นเอาข้อมูลไปขายให้2คนนี้2คนนี้คือวัสันกับคลิกชื่อคุ้นไหมวัสันกับคลิกก็คือคนที่คิดค้นโมเดล3มิติของdeoxyribonucleic acid หรือ DNA นั่นเองนะครับทีนี้วัสันกับคลิกและมิวลิกวิลกินส์นะครับกับพ่อใหญ่อันนี้3คนได้รับรางวัลโนเบลแต่โรซาลินแฟรงกินไม่ได้รับรางวัลด้วยแล้วก็ที่แย่อย่างหนึ่งก็คือในงานที่เขาอ้างอิงถึงภาพถ่ายเอ็กซเรย์นั้นเนี่ยเขาอ้างอิงถึงพ่อใหญ่ข้างล่างอย่างเดียวไม่มีชื่อโรซาลินแฟรงกินในนั้นนะครับก็เลยเป็นดราม่าย้อนยุคนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าไม่ให้เกียรติกันอย่างนึงก็คือแทนที่จะอ้างอิงเจ้าของผลงานไปอ้างอิงแค่ lab mate ที่เอาผลงานขโมยออกไปแล้วก็ส่งให้อีกคนนึงนะครับก็เลยเป็นดราม่าจนถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้ตอนที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ย3คนนี้ก็ได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์นะครับตัวคณะกรรมการเขาก็บอกว่ามันก็โรซาลินแฟรงกินตายไปแล้วอ่ะเราไม่สามารถให้รางวัลกับคนที่ตายไปแล้วได้ใช่เธอตายแล้วครับตอนนั้นตายเพราะอะไรตายเพราะทั้งวี่ทั้งวันเอาแต่ถ่ายรูปกับเอ็กซเรย์นี่แหละตายเพราะเอ็กซเรย์แต่ชื่อไม่ได้อยู่แม้กระทั่งในเอกสารอ้างอิงการคิดค้นภาพถ่ายรูปแบบโมเดล3มิติของ DNA นะครับอันนี้ก็เป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะส่งพวกเราไปดื่มน้ำปัสสาวะนะครับมีคำถามไหมเกี่ยวกับเซสชั่นแรกในตอนเช้านี้เหนื่อยค่ะพักกัน3ชั่วโมงไม่ใช่15นาทีแล้วกันเนาะ15นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะครับ 10.25 นะครับให้เวลาไปดื่มน้ำปัสสาวะนะครับ
ทีนี้อันนี้ก็เป็นพาร์ทของปฏิบัติการแล้วนะครับสมมติว่านะครับสมมตินี่คือแล็บเนาะมันก็เป็นทฤษฎีของแล็บนะครับหรือทฤษฎีปฏิบัติการนะครับอ้าวต้องโผล่มาแนวแน่นะจังหวะสักพักหนึ่งเอาจอนี้ลงนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราทำแล็บนะครับอาจารย์ก็จะมีเดเรคชั่นให้คำว่าเดเรคชั่นเนี่ยก็คือเป็นเอกสารประกอบการทำแล็บนะครับในนั้นก็จะมีหลักการเบื้องต้นนะครับมีวิธีมีวัสดุอุปกรณ์นะครับบางแล็บก็อาจจะบอกวัตถุประสงค์ไว้ด้วยบางแล็บก็จะให้พวกเราแกะเองแล้วก็จะมีพวกแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกผลไว้ให้เราก็ทำหน้าที่ก็คือจะต้องเตรียมตัวนะครับอันดับแรกเริ่มเตรียมตัวก่อนแล้วก็เข้าไปทำแล็บนะครับบันทึกผลสรุปผลวิจารณ์แล้วก็จะมีการแอสไซน์ให้มานำเสนอนะครับทีนี้กว่าจะไปนำเสนอได้ต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาที่เราจะบันทึกผลนะครับเราต้องจดตัวเลขแหละอันนี้สำคัญจะมีเรื่อยๆเลยมีตัวเลขให้จดนะครับคราวนี้การบันทึกตัวเลขในทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งบางกรณีที่ต้องจดทุกตัวเลยกับบางกรณีที่อาจจะต้องพิจารณาว่าเราจะจดอะไรบ้างนะครับแล้วที่สำคัญก็คือจะต้องจดแบบคือถ้าเลขมันมาเป็นเลข3ก็ต้องจดเลข3แบบไม่ใช่ทุกอย่างได้5จดเป็น5ได้ไหมไม่ได้นะครับมันมายังไงต้องจดอย่างนั้นนะครับก็คือต้องให้เป็นจริงมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่บันทึกข้อมูลตามจริงถือว่ามันเป็นการผิดที่ร้ายแรงรุนแรงมากเลยนะครับทีนี้เวลาที่เราเขียนเวลาเราจดตัวเลขเนี่ยนอกจากจดตามความจริงแล้วสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือเราต้องรู้ว่าชุดตัวเลขที่เรากำลังทำการบันทึกอยู่เนี่ยมันมีเลขที่มีความหมายหรืออีกชุดหนึ่งนะครับชื่อเท่ๆของมันก็คือจำนวนเลขที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับคราวนี้พอเรารู้ว่ามันมีกี่ตัวเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การคำนวณตัวเลขนะครับที่เกี่ยวข้องกับเลขที่มีนัยยะสำคัญคือถ้ามันเป็นตัวเลขทั่วไปอย่างเช่นเราอาจจะคำนวณราคาขายสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อาจจะเอามันมาบวกลบคูณหารแบบกดเครื่องคิดเลขแล้วก็ได้ราคาจบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของการคำนวณตัวเลขที่บันทึกได้จากการทดลองเนี่ยเราจะต้องยึดถือตัวนี้ด้วยนะครับพอจดตัวเลขที่มีในระดับสำคัญมาแล้วเอาไปคำนวณต่อเวลาที่กดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วเราจะรีพอร์ตเลขจนถึงทศนิยมหลักที่เท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้ตัวคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทำไมต้องมาเรียนนี่ก็คือการปรับเศษนะครับการปรับเศษของเลขนัยยะสำคัญเนี่ยมันจะมีจุดที่ต่างจากการปรับเศษทั่วๆไปทางคณิตศาสตร์อยู่นะครับถ้าเป็นการปรับเศษทางคณิตศาสตร์ก็คือน้อยกว่า5ปรับลงมากกว่า5ปรับขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเลขนัยยะสำคัญเนี่ยถ้ามันเป็นเลข5จะต้องมีสิ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมด้วยนะครับบางคนอาจจะเรียนมาแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับมาพูดถึงเรื่องแรกนะครับก็คือตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญนะครับหรือว่า significant number นะครับทีนี้ถ้าเวลาเราจดตัวเลขจากการทดลองเนี่ยถ้ามันเป็นเครื่องมือที่เป็นดิจิทัลนะครับอย่างเช่น pH meter เป็นเครื่องอย่างนี้มีหน้าจอ1อันจุ่มโพลลงไปในสารวัดออกมาได้ 5.28 ถ้ามันเป็นตัวเลขแบบนี้ง่ายๆเราก็จดลงไปเลย 5.28 นะครับหรือเป็นเครื่องชั่งนะครับเป็นเครื่องชั่งดิจิตอลเราก็จดลงไปเลยนะครับจดทุกตัวนั่นคือจบแต่มันจะไม่จบถ้ามันเป็นเครื่องมือที่เป็นสเกลแบบนี้ถ้ามันเป็นสเกลแบบนี้มันไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องประมาณการค่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับอย่างตรงเนี้ยเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ตัวเนี้ยมันอ่านค่าได้เท่าไหร่เราอ่านค่าเป๊ะๆได้ไหมไม่ได้ถูกไหม
เพราะว่าตัวเลขมันก้ำกึ่งนะครับเรามาดูซิค่าที่ได้มันอยู่ระหว่าง30กับ40ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูสเกลตรงนี้มีกี่ช่อง1 2 3 4 5แสดงว่าแต่ละขีดเนี่ยมันคือตรงนี้คือ32 34 36แล้วก็38แสดงว่าค่าที่เราอ่านได้มันอยู่ระหว่าง32กับ34ใช่ไหมครับหน้าที่ของเราคือต้องมาดูอีก1หลักเราจะประมาณการได้อีกแค่1หลักเท่านั้นนะครับมันอยู่ระหว่าง32ถึง34เพราะฉะนั้นเราจะคาดการได้ถึงตรงหลักไหนเราก็เราว่าจะได้แค่33ใช่ไหมเพราะว่าสเกลมันไม่ได้ละเอียดนะครับแต่ถ้าอีกอย่างนึงคือเฮ้ยมันมีสเกลย่อยอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติว่ามันมีสเกลย่อยนะสมมติมีสเกลย่อยนะอันนี้เปลี่ยนเคสนะสมมติมีสเกลย่อยอย่างนี้นะครับแสดงว่ามันอยู่ระหว่าง32ถึง33แล้วอันนี้มันจะอ่านเป็นเราจะประเมินเป็น33ได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับเราต้องประเมินเป็นประมาณ32อาจจะจุดเท่าไหร่อาจจะจุด5ไหมหรือจุด6ก็ได้นะครับซึ่งแต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยากนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือใดๆก็ตามเขาพยายามจะทำเป็นดิจิตอลมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมากับประมาณค่าตัวสุดท้ายด้วยตัวเองนะครับแต่ถามว่าแล้วไอ้ดิจิตอลเนี่ยที่บอกว่าเป็น 5.28 เนี่ยมันเป็น 5.28 เป๊ะๆมั้ยไม่นะครับคำว่า 5.28 ตัวเนี้ยมันคือมันอยู่ระหว่าง 5.28 จนถึง 5.29 หรืออาจจะอยู่ระหว่าง 5.28 ถึง 5.27 ก็ได้แต่ว่าค่าตัวที่เราจดมาเนี่ยมันแฝงด้วยความไม่แน่นอนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือไอ้ตัวข้างหลังสุดนี่แหละที่เป็นตัวที่ไม่แน่นอนนะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้ที่ตัวที่ไม่แน่นอนมันอยู่ข้างหลังนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นสมมุติว่าอาจารย์ใช้ที่มันมีสเกลย่อยเป็น10ขีดละกันแล้วมันได้ 32.6 นั่นแสดงว่าเลข 32.6 ตัวนี้มีเลขที่มีนัยยะสำคัญทั้งหมดกี่ตัว3ตัวนะครับก็คือมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไม่สำคัญเราไม่จดนะครับไม่สำคัญไม่จดไม่กลับเพิ่มนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนจดมา 32.6 แล้วเราเห็นเฮ้ยไม่สวยว่ะ2ตำแหน่งแล้วกันได้ไหมใส่ศูนย์ด้วยอีกตัวนึงถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์ความหมายไม่ต่างแต่ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางการชั่งตวงวัดต่างนะครับต่างเพราะว่านั่นแสดงว่าเรากำลังบอกว่าการวัดของเราเนี่ยมันละเอียดโคตรเลยแสดงว่ามันจะมาอยู่ระหว่าง 32.60 เนี่ยแสดงว่ามันอยู่ระหว่าง 32.61 กับ 32.59 ซึ่งความเป็นจริงมันใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าค่าตัวเนี้ยจริงๆมันอยู่ระหว่าง32.7 กับ 32.5 นะครับจริงๆค่ามันแกว่งอยู่ระหว่างนี้มันไม่ได้ไปแกว่งในแนวที่แคบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะจดเลขลงต้องคิดดีๆก่อนที่จะจดนะครับเราเห็นเครื่องมือแล้วเราต้องรู้ได้เลยว่าเฮ้ยผลที่จะจดออกมาได้เนี่ยมันจะต้องจดด้วยเลขกี่ตัวนะครับเช่นเดียวกับ pH meter ถ้าหากมันเป็นแบบทศนิยมตำแหน่งเดียวสมมติว่ามันวัดออกมาได้ 5.2เฉยๆเราก็ต้องจดเป็น 5.2 แต่ถ้ามันเป็นแบบทศนิยม2ตัวถ้ามันเป็น 5.20 เราก็ต้องจด 5.20 นะครับจด 5.2 ไม่ได้นะหรือว่าผิดนะครับโอเคเนาะจุดนี้ผ่านนะครับแล้วมันจะมีอีกอันนึงบางคนชอบใช้ Excel ในการคำนวณมีใครชอบใช้ Excel ในการคำนวณไหมมีไหมครับอายเพื่อนไม่กล้ายกใช่ไหมมีใครอยากใช้ไหมมีใครอยากใช้ไหมมีใครว่าชาตินี้ไม่ให้ตายก็ไม่อยากใช้ไหมไม่ยอมนะครับแสดงว่าไม่ได้ทาจักรแลมาใช่ไหมของเราเนี่ย
เวลาที่เราใช้ Excel ในการคีย์ข้อมูลบางทีพอมันเป็นศูนย์แล้วมันก็จะทะลึ่งตักให้เรานะครับเราจะทำยังไงมันมีเทคนิคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะทีนี้มาดูนี้สิอันนี้มีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัวครับโอเค5ตัวเพราะอาจารย์บอกว่าถ้าไม่สำคัญจะไม่จดมานะครับตัวถัดมาล่ะ4ตัวถัดมา2อันนี้ล่ะ1นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มีนัยสำคัญเป็นคนละอันนะกับจำนวนหลักของทศนิยมนะครับทีนี้ตัวนี้ล่ะให้คำใบ้ก่อน0ข้างหน้าจำนวนตัวเลขไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญนะครับแต่0ข้างหลังเนี่ยถือว่านับและ0ตรงกลางถือว่านับนะครับตัวแรกมีเลขนัยสำคัญกี่ตัว3ตัวนะครับเพราะ0ข้างหน้าตัวนี้ไม่นับนะครับอันนี้3อันนี้ล่ะ2อันถัดมา1อันนี้ล่ะโอเคอันนี้ล่ะ3นะครับใครที่งงนะจะบอกว่าอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้นับนะครับนับหมดเลยอันนี้นับ3ตัวตัวแรกไม่นับนะครับคราวนี้บางทีเนี่ยเราจดค่ามา1ค่านะครับจดค่ามา1ค่า3ตัวเนี่ยมีค่าเท่าไอ้4ตัวเนี่ย1 2 3 4เนี่ยมีค่าเท่ากันหมดเลยมันคือจำนวน 2,000 ใช่ไหมครับ2คูณ10ยกกำลัง3ก็คือ2ที่คูณกับ10ที่มีเลข01ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวง่ายๆนะทีนี้ทั้ง3ตัวมันเป็นจำนวน 2,000 เท่ากันทั้งหมดแต่มันมาจากคนละที่มาตัวแรกมันมาจากการวัดที่มีเลขนัยสำคัญแค่ตัวเดียวแต่เมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเฮ้ยถ้า0ข้างหลังมันมีความหมายว่าเพราะฉะนั้นเราจะทำให้หมดความหมายทำไงบอกเลิกมาเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะนั่นผู้บ่าวเนาะไม่ใช่เลขนัยสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการกระเถิบมันเข้าไปนะครับศูนย์สามตัวไม่มีความหมายเราก็จะทำให้อยู่ในเลขฐาน10แล้วก็จุดทศนิยมข้างหลังจากโบเบไม่มีเลยนะครับมันก็เลยเป็น2คูณ10ยกกำลัง3และตัวเลขนัยสำคัญเราจะดูแค่ตัวคูณนะครับเราจะไม่ดูตัวข้างหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้น2คูณ10ยกกำลัง3ก็เลยมีค่าเท่ากับ 2,000แต่มีเลขนัยสำคัญแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าหากเลขตัวนั้นเนี่ยมันเป็น 2,000 ที่จะต้องมีเลขนัยสำคัญ2ตัวก็เลยเขียนให้เป็น 2.0 คูณ10ยกกำลัง3นะครับแต่ถ้าหากมันเป็น 2,000 ที่มีเลขนัยสำคัญ3ตัวนะครับก็จะเป็น 2.00 คูณ10ยกกำลัง3และถ้าเป็น2,000 ที่มีเลขนัยสำคัญ4ตัวก็จะเป็น 2.000 คูณ10ยกกำลัง3นะครับทีนี้การที่เราได้ค่าบางทีมันมาจากการเก็บคนละครั้งจากเครื่องมือคนละชนิดแล้วมันดันต้องมาทำอะไรกันอย่างเช่นมาบวกลบคูณหารกันนะครับถ้าเป็นเลขที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือและการวัดด้วยเครื่องมือต้องมาทำอะไรกันเนี่ยเราจะต้องบวกลบคูณหารแบบการบวกลบคูณหารเลขนัยสำคัญนะครับคือยังไงซิอย่างเช่นกรณีแรกนะครับไอช่องบนเนี่ยเราจะวัดด้วยเวอร์เนียร์นะครับช่องล่างเนี่ยวัดด้วยไมโครส่วนอันข้างล่างสุดวัดด้วยตลับเมตรในใจยังคิดว่าจะทำให้มันยุ่งยากทำไมวะทำไมไม่เอาเครื่องมืออันเดียวกันวัดใช่ไหมนั่นแหละฮะถ้าหากเราใช้เครื่องมือตัวเดียวกันวัดเลขนัยสำคัญมันจะเท่าเดิมตลอดนะครับแต่บางทีมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะทำยังไงได้ถ้ามันเป็นเลขที่ได้จากการใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำไม่เท่ากันมาใช้ในการวัดอย่างเช่นใช้
ตัวไม้สเกลที่มันสเกลไม่เท่ากันนะครับหรือว่าเป็นน้ำหนักที่วัดด้วยเครื่องชั่งต่างชนิดนะครับอย่างเช่นสารตัวแรกเนี่ยมันเบามากเลยต้องใช้แบบเครื่องชั่ง4ตำแหน่งตัวถัดมามันหนักจะต้องใช้ตัวเครื่องชั่ง2ตำแหน่งตัวถัดมาเนี่ยหนักโคตรเลยต้องใช้แบบตาชั่งสปริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะจดมาตามเลขระยะสัมพันธ์ที่มันติดมากับตัวเครื่องแล้วเราค่อยเอามาบวกกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับกรณีที่1 นะครับเลขตัวแรกนะครับมีเลขระยะสัมพันธ์กี่ตัวช่องนี้5ตัวนี้แหละครับ3ตัวนี้แหละ2ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีการบวกการลบนะครับเราจะใช้ตัวผลที่ได้มาเนี่ยเราจะตัดให้เหลือทศนิยมเท่ากับตัวที่มีทศนิยมน้อยที่สุดทีนี้เลขระยะสำคัญเนี่ยเราดูไปแล้วแต่ทีนี้มาดูทศนิยมบ้างทศนิยมตัวเลขมีกี่หลักมีกี่ตำแหน่ง3เนาะอันนี้ทศนิยม2ตำแหน่งอันนี้ทศนิยม1ตำแหน่งทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นการบวกการลบนะครับเราจะไม่สนจำนวนหลักระยะสำคัญแต่เราจะสนทศนิยมนะครับบวกลบดูทศนิยมนะครับดูจุดทศนิยมจะเอาตัวที่น้อยที่สุดทีนี้พอมันบวกกันมาบวกด้วยเครื่องคิดเลขเนี่ยได้ 19.265 แต่เวลารายงานเราจะเหลือไว้ทศนิยมตำแหน่งเดียวนะครับพอเหลือตำแหน่งเดียวเสร็จทำยังไงตัดทิมเลยได้ไหมครับไม่ได้ใจเย็นก่อนนะโยมก็จะต้องไปดูข้างหลังใช่ไหมหลัง2คือ6แสดงว่าจะต้องปัดขึ้นหรือปัดลงครับปัดขึ้นก็จะเป็น 19.3 ทีนี้อันถัดไปง่ายแล้วอันนี้เลขระยะสำคัญ4แต่ทศนิยม2เนาะอันนี้เลขระยะ3ใช่ไหมทศนิยม2อันนี้3 2ทีนี้ทศนิยมน้อยที่สุดคือกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนี่ไงมันเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นบวกมาได้ 4.32 ก็ตอบ 14.32 ได้เลยอันนี้คือข้อดีของการที่ใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดเท่ากันในการวัดนะครับคือมันไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายเลยนะครับทีนี้ในกรณีที่3นะครับตัวแรกทศนิยมมี1ใช่ไหมอันนี้2อันนี้3บวกกันมาได้ 5.551 เพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะต้องเหลือทศนิยมกี่ตำแหน่งครับเหลือ1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะตอบ5จุดเพราะว่าข้างหลัง5เนี่ยมันเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัดขึ้นเป็น 5.6 ครับใช่511เพราะฉะนั้นก็จะเป็น 5.5 เฉยๆนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากการปัด5เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ต้องดูเพิ่มนะครับเงื่อนไขที่ต้องดูเพิ่มคืออะไรทีนี้ข้ามมาดูตรงนี้ก่อนมาดูการปัดเศษนะครับพอดีเป็นเลข5พอดีนะครับทีนี้ตอนที่เราปัดเศษนะครับสมมติเลขที่เราได้มาเนี่ยมันมีอยู่4ตัวนะครับแต่ว่าเราอยากจะได้เลขที่มีนัยยะสำคัญอยู่แค่3ตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มันเหลือแค่นี้ถูกไหมทีนี้เราดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปมันน้อยกว่า5เราก็แค่ตัดมันทิ้งนะครับก็คือจะเป็น 8.17 นะครับแต่ถ้าหากตัวถัดไปมันมากกว่า5นะครับก็จะเป็น 8.18 ทีนี้ความบันเทิงอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขที่พิจารณาเท่ากับ5นะครับแต่พอตัวเลขที่พิจารณามาเท่ากับ5เราจะดูอยู่2อย่างข้างหลัง5มันเป็นเลขอะไรถ้ามันไม่ใช่เลข0ถ้ามันไม่ใช่เลข0นะครับถ้ามันไม่ใช่เลข0เราสามารถปัดขึ้นได้ตามหลักคณิตศาสตร์ที่เราเคยเรียนมานะครับอย่างเช่นตัวเลขที่มาเนี่ยมันเป็น 3.752 แต่เราต้องการเลขนัยยะสำคัญแค่2ตัวเพราะฉะนั้นเราจะดูหลัง7ใช่ไหมหลัง7เป็น5
ทีนี้พอหลัง7เป็น5เราจะปัดเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องไปดูว่าหลัง5เนี่ยเป็นเลขอะไรพอหลัง5ไม่ใช่2เอ้ยไม่ใช่0เนาะตรงเนี้ยไม่ใช่0โอเคปัดขึ้นได้ก็เลยปัดขึ้นเป็น 3.8 นะครับแต่ถ้าไปดูหลัง5ถ้าหลัง5ดันเป็น0ล่ะนะครับก็จะต้องขยับไปดูว่าข้างหน้า5เนี่ยเป็นเลขอะไรนะครับก็คือดูไอ้เลขที่เราจะปัดนั่นแหละนะครับอย่างเช่นกรณีที่เป็น 3.65 นะครับ 3.65 อ่ะเราจะดูซิว่าเราจะปัด6ขึ้นหรือ6ลงเพราะว่าหลัง6เป็น5หลัง5เป็น0ทีนี้6เราก็จะย้อนกลับมาดูว่าไอ้ตัวที่เราอยากคงไว้เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับถ้ามันเป็นเลขคู่อยู่แล้วเราตัด5ทิ้งได้เลยนะครับมันก็จะเหลือเป็น 3.6 โคตรขัดกับประสบการณ์เดิมๆในชีวิตเลยใช่ไหมครับนั่นแหละตัวนี้แหละอันตรายนะครับแต่ในกรณีที่มันเป็นเลขคี่ล่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับตัวเลขมันมา 3.55 แต่เราอยากได้เลขนัยสำคัญ2ตัวเพราะฉะนั้นเราจะเอาไว้แค่2ตัวนี้หลังเลขตัวนี้เป็นเลข5แล้วหลัง5เป็น0เรากลับมาดูที่เลขที่เราจะปัดนะครับถ้ามันเป็นเลขที่เราจะปัดขึ้นให้มันเป็นคู่มันก็จะได้เป็น 3.6 เพราะฉะนั้นเห็นไหม 3.65 กับ 3.55 พอปัดเสร็จปุ๊บนะครับได้ 3.6 เท่ากันเฉยเลยนะครับอันนี้คือหลักของการปัดเลขที่มีเกี่ยวข้องกับเลขนัยสำคัญนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูเรื่องของการคูณแล้วก็การหารนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูซิอันนี้เราที่มีนิยมก็คือเหลือเลขนัยสำคัญแค่2ตัวนะครับเขาเป็น 5.511 นะครับโอเคปัดลงได้เลยเพราะว่าข้างหลังมันไม่ใช่เลข5นะตอนแรกอาจารย์บอกมาผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคเหลือ 5.5 ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้มาดูกรณีการคูณและการหารนะครับการคูณและการหารเราจะพิจารณาเลขนัยสำคัญนะครับผลที่ได้นะครับจะรายงานตามเลขนัยสำคัญที่มีน้อยที่สุดนะครับบวกลบตัดจุดทศนิยมแต่คูณกับหารตัดที่นัยยะสำคัญเลยนะครับอย่างเช่นประทัดแรกนะครับดูตัวอย่างเนาะ 1.6537 มีเลขนัยยะสำคัญ5ตัวนะครับแล้วตัวคูณเป็น 0.26 นะครับมีเลขนัยยะสำคัญ2ตัวผลคูณที่ได้คือ 0.42996 นะครับแต่เราจะรายงานโดยที่ยึดตัวที่มีเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือมีนัยยะสำคัญ2ตัวคราวนี้นัยยะสำคัญ2ตัวก็คือจะต้องดูจนถึงหลักที่เป็นเลข2ตัวนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าศูนย์ข้างหน้าเราไม่นับไงใช่มั้ยศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าตัวเลขไม่นับนะครับเพราะฉะนั้น 0.42996 เราจะพิจารณาในการปัด2ตัวนี้หลัง2เป็น9แน่นอนปัดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น 0.42 นะครับคราวนี้ดูตัวอย่างบรรทัดข้างล่าง 2.24 มีเลขนัยสำคัญกี่ตัวเลย3ตัว 0.96 มีกี่ตัวครับ2ตัวเพราะฉะนั้นเดาคร่าวๆได้เลยว่าตรงนี้ต้องเป็น2ใช่ไหมครับคราวนี้2ตัวปัดถึงจุดไหน 2.4 นะครับคราวนี้ดูซิไอ้เลข4ตัวนี้ต้องปัดขึ้นหรือปัดลงตัวถัดไปเป็น3ปัดลงนะครับก็เลยเหลือแค่ 2.4 นะครับปัดลงนี่เหลือ 2.3 นะสับสนอยู่นะเพราะว่าปัดขึ้นปัดลงนะครับบางเพราะฉะนั้นหนังสือบางเล่มก็เลยใช้คำว่าตัดทิ้งนะครับ23.48 เลขนัยสำคัญกี่ตัวเลย4ตัวนะครับ 10.1 กี่ตัวจริงว่ามันมี0นะโอเค
คศูนย์ตรงกลางนับเนาะเพราะฉะนั้นมี3นะครับเพราะฉะนั้นตรงคำตอบจะต้องมีเลขไม่สำคัญกี่ตัวเลย3ตัวนะครับทีนี้จากเครื่องคิดเลขได้2 3 7.15 เพราะฉะนั้น3ตัวเราพิจารณาแค่ข้างหน้าหลัง7เป็นเลข1เพราะฉะนั้นตัดทิ้งเนาะเหลือ2 3 7มีจุด0ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะมันสุดแค่นี้นะครับเย้เก่งมากปานั้นบอกไม่ชอบฟิสิกส์อันนี้ฟิสิกส์เลยเนี่ยทีนี้มาดูเรื่องของการเขียนรายงานการทดลองนะครับถ้าอาจารย์ขี้เหนียวจริงๆเนาะขี้เหนียวคะแนนเนี่ยเขาก็จะตรวจตั้งแต่รูปแบบของรายงานเลยนะแต่ว่ารูปแบบรายงานเนี่ยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าที่ต้องทำให้มันซีเรียสหน่อยก็คือเรื่องของตัวตารางแล้วก็รูปภาพหรือพวกกราฟรูปแบบของรายงานเนี่ยส่วนมากมีแบบฟอร์มตายตัวอยู่แล้วนะครับรูปแบบของรายงานนะครับถ้าเป็นการทำแลบแบบเต็มๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับพวกเปเปอร์ของงานวิจัยนะครับมันก็จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นบทคัดย่อบทนำวัตถุประสงค์วัสดุอุปกรณ์ผลการทดลองนะครับวิจารณ์แล้วก็สุดท้ายก็คือสรุปบทความวิจัยบทความการทดลองเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7ส่วนตามนี้นะครับที่บทคัดย่อคืออะไรบทคัดย่อคือเป็นการพูดคร่าวๆถึงข้อ2ถึงข้อ7โดยให้อยู่ในย่อหน้าเดียวมีเนื้อหาประมาณ200คำนะครับส่วนบทนำเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลักการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้ววัตถุประสงค์การทดลองก็ชื่อตามนั้นเลยก็คือวัตถุประสงค์ที่บอกว่าการทดลองนี้ทำไปทำไมแล้วก็ข้อ4วัสดุอุปกรณ์ก็บอกว่าในการทดลองนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเอาอะไรไปใส่อะไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นพอทำการทดลองเราก็จะทำการทดลองตามที่เขาเขียนไว้หรือเราเขียนไว้หรืออาจารย์เขียนไว้ในหัวข้อที่4นะครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรเราก็บันทึกผลลงไปในฟอร์มบันทึกผลก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาแปลผลซิว่ามันได้แบบนี้มันหมายถึงอะไรนะครับหลังจากนั้นพอเราแปลผลเสร็จแล้วเราก็มาวิจารณ์ซิว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งคำตอบไว้ในใจหรือเปล่านะครับคำตอบในใจที่เราตั้งไว้เนี่ยภาษาเท่ๆก็คือสมมติฐานนะครับสมมติฐานก็คือการคาดคะเนคำตอบเอาไว้ในใจซึ่งจะต้องคาดคะเนคำตอบโดยยึดตามหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับจากนั้นเราก็มาวิจารณ์ว่าเนี่ยมันสอดคล้องกับที่เราตั้งธงไว้ไหมถ้าสอดคล้องเนี่ยเป็นเพราะอะไรทฤษฎีไหนมาซัพพอร์ตหรือถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดตรงไหนแล้วเราก็มาสรุปคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ที่พูดไปเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของการเขียนแบบ full option นะครับคราวนี้ถ้าเป็นในส่วนของการทดลองรายบทที่พวกเราจะทำมันก็อาจจะถูกย่อนะครับให้เหลือแค่4ส่วนนะครับก็คือไอ้พวกบทนำอะไรพวกนี้อาจารย์เป็นคนหามาให้แต่สิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือเราเนี่ยอาจต้องไปแกะวัตถุประสงค์นะครับว่าการทดลองเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เราจะต้องไปดูแผนการทดลองวิธีการทดลองนะครับซึ่งวิธีการทดลองเนี่ยอาจารย์เขียนมาให้ในเอกสารแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแกะให้มันเป็นสเต็ปนะครับแล้วเราก็จะต้องมาแยกตัวแปรให้ได้ว่าอะไรเป็นตัวแปรต้นอะไรเป็นตัวแปรตามนะครับแล้วหลังจากนั้นพอทำการทดลองเสร็จเราก็บันทึกผลนะครับแล้วก็สรุปผลนี่คือหน้าที่ที่พวกเราจะทำนะครับทีนี้มาดูอันที่น่าสนใจก่อนนะครับจักน่าสนใจตรงไหนดอกเบี้ยวัตถุการวัตถุประสงค์การทดลองนะครับเวลาที่เราอ่าน direction lab นะครับเราจะต้องแกะให้ได้ว่าการทดลองนี้เนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะต้องเขียนเป็นข้อๆนะครับแยกให้ชัดเจนนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่ออะไรฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่ใช่นะครับอย่างเช่น
การทดลองนี้อาจจะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนในตัวอย่างอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเพื่อวัดปฏิกิริยาการเกิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาของ x เมื่อเติม y เข้าไปลงในอัตราส่วนต่างๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเพื่อวิเคราะห์ว่าการเติมสาร x ส่งผลต่อการเกิดสาร y หรือไม่ซึ่งพวกนี้เราจะได้จากไหนเราก็จะต้องไปอ่านจากวิธีการทดลองนะครับแล้วในขั้นตอนนี้ถ้าจะให้มันง่ายกับชีวิตเรามากขึ้นเราต้องกำหนดให้ได้ว่าในการทดลองนี้เนี่ยมีอะไรเป็นตัวแปรต้นมีอะไรเป็นตัวแปรตามนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าใน direction เขาบอกว่าเอาสาร A สาร B สาร C มาผสมกันในหลอดนะครับจากนั้นผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมสาร x นะครับหลอดแรกคือไม่เติมหลอดที่2เติม 0.1 กรัมหลอดที่2เติม 0.2 กรัมหลอดที่3เติม 0.5 กรัมแล้วให้วัดปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็คือสารแซ่บอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าตัวที่เป็นตัวแปรต้นคืออะไร A B C ในหลอดเนี่ยมันเหมือนกันใช่มั้ยแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวแปรต้นล่ะนะครับแต่สิ่งที่มันต่างกันนะครับหรือว่ามันเป็นสาเหตุเนี่ยก็คือเนี่ยการเติมและไม่เติมสาร x ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวแปรต้นก็คืออะไรตัวแปรต้นก็คือปริมาณสาร x ที่เติมลงไปนะครับแล้วตัวแปรตามก็คืออะไรตัวแปรตามก็คือสารแซ่บที่เกิดขึ้นนะครับตัวแปรตามก็คือปริมาณแซ่บที่เกิดขึ้นซึ่งการวัดปริมาณสารแซ่บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีวิธีวัดได้หลายวิธีเราก็ไปดูซิว่าในนั้นเนี่ยเขาให้วัดด้วยวิธีไหนนะครับอาจจะวัดการดูดกลืนแสงดูจากสีดูจากกลิ่นดูจากฟองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในการทดลองนี้สรุปสั้นๆก็คือว่าเราทำไปเพื่อดูว่าการเติมสาร xส่งผลต่อการเกิดสารแซ่บขึ้นหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ได้วัตถุประสงค์การทดลองมาแล้วโดยเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยตัว x เนี่ยคือตัวแปรต้นนะแล้วก็สารแซ่บเนี่ยคือตัวแปรตามนะแล้วสิ่งอื่นๆที่เราต้องควบคุมให้เหมือนกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าตัวแปรควบคุมนะครับตัวแปรควบคุมเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นพวกระยะเวลาที่ใช้ในการเติมลงไปแล้วรอที่จะวัดผลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองก็เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนกันปริมาณสารตั้งต้นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสาร A สาร B สาร C ที่อยู่ในหลอดตรงนี้มันก็ต้องเหมือนกันมันก็คือถือว่าเป็นตัวแปรควบคุมเหมือนกันนะครับทีนี้บางคนที่เคยเรียนพวกวิชาโครงงานที่มันละเอียดมากๆก็อาจจะรู้จักอีกตัวนึงก็คือตัวแปรแทรกซ้อนอาจจะเคยได้ยินนะครับตัวแปรแทรกซ้อนคืออะไรตัวแปรแทรกซ้อนก็คือสิ่งที่มันควรจะเป็นตัวแปรควบคุมนั่นแหละแต่เราไม่ควบคุมหรือเราคุมไม่ได้นะครับมันคือสิ่งที่มันจะสามารถมีผลต่อการทดลองของเราได้นะครับแต่ถ้าเราไม่คุมมันมันจะกลายเป็นตัวแปรแทรกซ้อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถคุมมันได้มันก็จะกลายเป็นตัวแปรควบคุมอย่างเช่นถ้าทดลองเรื่องการปลูกต้นไม้ตัวแปรแทรกซ้อนอาจจะเป็นปริมาณแสงแต่ละวันที่ไม่เท่ากันความชื้นในอากาศแต่ละวันที่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไปเลี้ยงในโรงเรือนคุมอุณหภูมิคุมแสงได้พวกแสงอะไรพวกนี้ก็จะกลายเป็นตัวแปรที่เราสามารถควบคุมได้นะครับทีนี้ส่วนถัดมานะครับก็คือวิธีหรือแผนในการทดลองนะครับทีนี้การเวลาที่เราเขียนรีพอร์ตเนาะตัวแผนการทดลองมันอยู่หลังวัตถุประสงค์ก็จริงแต่ถ้าเราไม่มาอ่านแผนการทดลองเราก็จะแกะวัตถุประสงค์ไม่ออกในกรณีที่เราเป็นคนทำแล็บโดยที่อาจารย์เป็นคนให้เอกสารนะแต่ถ้าอาจารย์แต่ในทางกลับกันเนาะถ้ามันเป็นแล็บที่เราออกแบบขึ้นมาเองเราจะต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนแล้วเราค่อยมาเขียนแผนการทดลองนะครับมันจะสลับกันแบบนี้สำหรับแล็บเรียนกับแล็บวิจัยแต่ในกรณีของแล็บเรียนเนี่ยตัววิธีกับแผนการทดลองเนี่ยอาจารย์จะมีมาให้เป็นข้อความยาวละเอียดเลยมันจะมีแบ่งข้อบ้าง
หน้าที่ของเรานะครับก็คือต้องไปศึกษาให้เข้าใจว่าสเต็ป1 2 3 4มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตนะครับโฟลว์ชาร์ตคืออะไรก็คือการเขียนลำดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นแผนผังว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นตามมาสเต็ปต่อไปคืออะไรคืออะไรคืออะไรนะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสุดกระบวนการนะครับทีนี้เวลาที่เราทำแบบเนี่ยปกติแล้วก็คือจะไม่ถือ direction lab หรือเอกสารเนี่ยล่อนไปล่อนมาเพราะว่าก่อนที่จะทำแบบนะครับเราจะต้องถอดพวกแผนการทดลองพวกนี้นะครับถอดแผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยให้มันไปอยู่ใน flowchart ทั้งหมดแล้วก็คือให้มันอยู่ในแผนผังผังหนึ่งต่อหนึ่งการทดลองนะครับทีนี้แผนผังนี้มันก็จะเป็นตัวนำทางให้เราทำแล็บได้ถูกต้องแล้วก็เวลาที่สมมติว่ามันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาผลการทดลองมันไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากได้เราก็สามารถกลับมาเช็คในโฟชาร์ทได้ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราทำอย่างถูกต้องไหมนะครับทีนี้หน้าตาของการเขียนโฟชาร์ทนะครับถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับก็จะใช้ระบบสัญลักษณ์ของ ASI นะครับถ้าใครเรียนเรื่องของการโคดดิ้งหรือว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าจะเคยเห็นนะครับชาร์ตที่มันมีพวกสี่เหลี่ยมมีสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมข้างหมูอะไรพวกนี้นะครับมันคือสัญลักษณ์ ASI นะครับที่อาจารย์ไปเอามาจากเปเปอร์หนึ่งนะครับเขาเป็นการศึกษาว่าเขาเปลี่ยนการใช้โฟลว์ชาร์ตแบบกล่องหน้าตาซื่อๆเป็นโฟลว์ชาร์ตที่เป็นรูปภาพมันจะทำให้เด็กเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นไหมนะครับเป็นของคุณครูเรียนหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเพราะอาจารย์เองก็ใช้โฟลว์ชาร์ตแบบรูปภาพเหมือนกันอาจารย์ไม่ใช้โฟลว์ชาร์ตแบบกล่องแต่กล่องแบบนี้มันจะเขียนง่ายนะครับเวลาที่ direction lab มามันจะมาแบบนี้เป็นตัวหนังสือล้วนๆนะครับอย่างเช่นการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์นะครับบอกว่าช่างสารเคมี 0.25 กรัมละลายสารเคมีในตัวทำละลายเทสารละลายที่ได้ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด250มิลลิลิตรกลัวบีเกอร์ให้สะอาดด้วยตัวทำละลายใช้หลอดหยดปรับปริมาตรให้ถึงขีดวัดปริมาตรอ่านปริมาตรในระดับสายตาเขย่าสารให้เข้ากันอันนี้คือแบบที่เป็นเอกสารล้วนๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่านแล้วก็โอเคเดี๋ยวลองทำดูทีนี้ถ้าหากเราอยากให้มันง่ายขึ้นเราก็ทำให้เป็นสเต็ปแบบนี้เราก็จะรู้โอเคช่างนะละลายนะเทลงขวดนะกั้วนะใช้หลอดหยดนะอ่านด้วยรอบสายตาเขย่าซึ่งเราก็ต้องมานั่งจินตนาการต่อไป 0.25 กรัมใช้เลยช่างวัดใช่ไหมแล้วละลายในไหนแล้วขวดวัดปริมาตรหน้าตาเป็นยังไงขวดวัดปริมาตรคืออันนี้หรืออันนี้หรืออันนี้1 2 3อันไหนครับมีทั้ง1ทั้ง2ทั้ง3เนี่ยถ้าเราใช้โฟลว์ชาร์ตที่เป็นรูปภาพมันไม่ต้องจินตนาการเยอะตอนทำมันจินตนาการเยอะความเขียนนะครับช่างสารเคมีเราก็วาดเป็นรูปบีกเกอร์ช้อนตาช่างในตาช่างเราเห็นเลยเฮ้ยทศนิยม2ตำแหน่งนั่นแสดงว่าเราจะต้องช่างสารเคมีโดยใส่ในบีกเกอร์แล้วก็ช่างด้วยเครื่องช่างดิจิตอลแบบ2ตำแหน่งจากนั้นละลายสารเคมีด้วยตัวทำละลายนะครับเห็นไหมก็ละลายในบีกเกอร์เราจะเขียนเพิ่มก็ได้ว่าตรงนี้ใส่น้ำกลั่นลงไปนะครับพอละลายเข้ากันเสร็จปุ๊บก็เทลงในขวดปรับปริมาตรตรงนี้เราก็อาจจะเขียนเพิ่มขึ้นเป็น250มิลลิลิตรอย่างนี้นะครับจากนั้นก็กลั่วบีกเกอร์ให้สะอาดด้วยตัวทำละลายทีนี้เมื่อกี้นี้ในตัวหนังสือบอกแค่กลั่วเฉยๆแต่พอเราเห็นภาพกั้วเสร็จมาทำยังไงครับล้างเสร็จเขาเทลงในนี้ถูกไหม
ถ้าเราอ่านแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวแล้วเราไม่มีประสบการณ์เราจะจินตนาการออกไหมว่ามันต้องทำแบบนี้ไม่ออกนะครับจากนั้นใช้หลอดหยดนะครับปรับปริมาตรให้ถึงขีดแล้วก็อ่านด้วยระดับสายตาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะหน่อยในการเขียนในการวาดรูปนะครับแต่ถามว่าไอ้พวกรูปพวกนี้มันจำเป็นต้องเขียนสวยไหมไม่จำเป็นก็ได้นะครับขอแค่อ่านแล้วดูว่าเอ้ยมันคือเครื่องมืออันนั้นนะเหมือนเนี่ยของอาจารย์จะก็เขียนแค่นี้แหละนะครับหน้าตางุ้งๆนิดๆนี้แหละนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็เขียนลงไปเราก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับในการเขียนโฟลชาร์ตแล้วถ้าหากในวันนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด3แล็บย่อยเราก็จะมีโฟลชาร์ตทั้งหมด 3,000 อย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาที่ไปทำเนี่ยมันก็จะทำง่ายกว่าถ้าหากเราใช้เวลาในการเขียนโฟลชาร์ตที่นานขึ้นเราจะใช้เวลาในการทำแบบที่น้อยลงนะครับน้อยลงมากๆเลยคราวนี้พอได้โฟลชาร์ตแล้วมีอุปกรณ์ในห้องแล็บแล้วอาจารย์ก็จะอธิบายคร่าวๆเสร็จแล้วพวกเราก็ไปทำการทดลองนะครับทีนี้เวลาที่ทำการทดลองเนี่ยใน direction lab เนี่ยมันก็จะมีพวกตารางมีอะไรที่อาจารย์ออกแบบมาแล้วก็ให้พวกเราจดลงในนั้นอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องจดทันทีที่มีผลเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าใน lab นั้นเนี่ยต้องวัด pH ของสารละลาย10หลอดเราต้องเอาแบบบันทึกเนี่ยถือไปพร้อมกับเพื่อนที่ไปวัด pHคนหนึ่งวัดคนหนึ่งจดหรืออาจจะทำคนเดียวก็ได้แต่ไม่ใช่จดใส่ปี้น้อยรู้จักปี้น้อยไหมเช่นใบเสร็จเซเว่นกระดาษทิชชู่โพสต์อิทอะไรเงี้ยอย่าทำเด็ดขาดนะครับเพราะบางทีเรายังไม่ทันได้จดลงในกระดาษของเรานะครับจดใส่ iPad ได้ไหมได้นะครับแต่อย่าสดแต่อย่าจดใส่ใบเสร็จเซเว่นเพราะว่าเครื่องซักผ้ามันไม่ปาณีไทยนะครับไม่เชื่อลองดูแต่ว่าถ้าใส่แบงค์พันเนี่ยยังอยู่ครับแต่ว่าถ้าหากเป็นเครื่องหยอดเหรียญอาจจะไม่อยู่นะครับมีคนช่วยเอาออกแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะครับหน้าที่ของเราคือต้องจดทันทีนะครับแล้วก็เวลาจดผิดนะครับทำไงจดผิดสมมติว่าได้ 5.25 แต่เผลอจุดเป็น 5.22 ทำไงครับลิควิดลบได้ไหมจริงๆต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าซีเรียสจริงๆคือต้องเซ็นชื่อกำกับถ้าเป็นตอนที่เราไปทำวิจัยจะต้องเป็นแบบนี้ห้ามลบห้ามหลายอย่างเลยนะครับแต่แผนง่ายแผนมีลบไม่มีใครรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะลบก็ต้องลบตอนนั้นนะครับอย่ามาลบทีหลังอะไรอย่างเงี้ยก็แม้ว่าผลที่ได้มันไม่เป็นไปอย่างที่อยากได้ก็จะต้องจดตามจริงนะครับไม่ใช่เฮ้ยก็เบสใส่มันต้องเป็นด่างอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทำไมมันยังเป็น6ตัวปลาอยู่เราก็จดได้6ก็จด6ได้นะครับแล้วก็ไอ้ตารางพวกนั้นเนี่ยที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยมันเป็นตารางบันทึกข้อมูลดิบนะครับมันเป็นตารางบันทึกข้อมูลดิบหรือตัวraw data เท่านั้นแต่เวลาเราได้ข้อมูลเสร็จนะครับเราจะต้องมีการทำ data processing นะครับก็คือต้องมีการจัดการข้อมูลสักหน่อยนะครับแล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลนะครับการทำ data processing มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการหาค่าเฉลี่ยการหาค่า SD นะครับอย่างเช่นถ้าเขาบอกให้วัด pH ถ้าเราทำแบบสมัยก่อนแต่มัธยมเนาะวัดจึ้งเดียวก็เสร็จใช่ไหมแต่จริงๆน่ะของหนึ่งอย่างเนาะเวลาวัด pH เนี่ยต่อให้มีหลอดเดียวก็ควรจะวัด3ซ้ำนะครับถ้ามีเวลานะแต่ถ้าอาจารย์บอกไม่เป็นไรวัดรอบเดียวไปก่อนโอเควัดรอบเดียวก็ได้แต่ให้รู้ไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นแลบวิจัยนะครับหรือว่าพวกเราไปเรียนต่อพอโทพอเอกอย่างเงี้ยเวลามีตัวอย่าง 1,000 คุณต้องวัดอย่างน้อย3ครั้งนะครับเพราะทั้ง3ครั้งเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันหรอกหรืออาจจะได้เท่ากันก็ได้นะครับ
แต่เราจะต้องมาหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเริ่มสะอื้นแล้วนะครับอย่างว่าคิดว่าจะหนีพ้นแล้วใช่ไหมซึ่งมันไม่ยากหรอกนะครับใช้ Excel ได้นะครับทีนี้พอทำ data processing แล้วนะครับก็จะต้องมานำเสนอข้อมูลหรือ data presentation ซึ่งการนำเสนอข้อมูลเนี่ยไม่ได้หมายถึงทำ PowerPoint นะหมายถึงว่าเอามันมาทำให้อยู่ในหน้าตาที่ดูง่ายนะครับการเอากลับไปใส่ตารางที่เป็นตารางค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น data presentation เหมือนกันนะครับแต่จะดีกว่านั้นถ้ามันกลายเป็นกราฟได้กลายเป็นชาร์ตได้นะครับทีนี้การที่เราจะเลือกว่าเราจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบไหนเนี่ยมันก็ขึ้นกับลักษณะข้อมูลด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวการเขียนตารางข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูแยกอีกหัวข้อหนึ่งนะครับทีนี้สมมุติว่าเราได้ข้อมูลแล้วเนาะเราก็จะต้องเอามาสรุปเอามาแปลผลแล้วก็สรุปผลนะครับทีนี้ในการแปลผลสรุปผลเนี่ยเราก็จะต้องยึดกลับไปที่สมมติฐานยึดกลับไปที่ทฤษฎีของเรานะครับว่าผลที่ได้เนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคาดหมายหรือไม่นะครับถ้าเป็นไปตามคาดหมายเนี่ยมันสอดคล้องกับทฤษฎีอะไรนะครับและถ้ามันไม่เป็นไปตามความคาดหมายเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดที่ตรงไหนนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการเขียนตารางแล้วก็กราฟนะครับทีนี้ตัวตารางกับกราฟเนี่ยที่ต้องทำเนี่ยเป็นเพราะมันทำให้คนดูเนี่ยเขาดูง่ายเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็การเขียนกราฟเขียนตารางเขียนรูปภาพที่ดีจะต้องมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การตั้งชื่อไม่ใช่ว่าตารางมันเป็นผลการทดลองนี้ได้ไหมเหมือนจะได้แต่ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราอ่านงานวิจัยเราจะอ่านคร่าวๆก็คือถ้าอาจารย์อ่านจะก็จะดูชื่อเรื่องแล้วก็ไปดูบทคัดย่อแล้วก็ไปดูตารางหรือบางทีไปดูตารางไปดูกราฟก่อนเลยซ้ำนะครับเพราะกราฟที่ดีตารางที่ดีมันจะบอกทุกอย่างเลยว่าผลการทดลองเนี้ยเขาทำเพราะอะไรวัตถุประสงค์คืออะไรทำด้วยวิธีอะไรแล้วผลมันออกมาดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นกราฟที่ดีนะครับเวลามีคนมาอ่านปุ๊บจะต้องเข้าใจว่าอันนี้มันคืออะไรไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามพื้นฐานเพิ่มเช่นอันนี้ค่าอะไรอ่ะวัดอะไรอ่ะทดลองอะไรอ่ะกลุ่มตัวอย่างคืออะไรอ่ะมีกลุ่มตัวอย่างกี่คนวัดกี่ซ้ำอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะครับเราจะต้องตั้งไว้ให้มันครบนะครับทีนี้เวลาที่เราเขียนตารางนะครับชื่อตารางต้องเป๊ะนะครับแล้วก็หัวตารางนะครับจะต้องไม่ยาวเฟ้ยนะครับแล้วก็ถ้าหากข้อมูลที่ต้องใส่ในช่องนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ได้จากการวัดเราจะต้องระบุหน่วยไปด้วยนะครับว่าหน่วยมันคืออะไรเวลาที่เขียนหน่วยเนี่ยสามารถใช้คำย่อได้แต่ต้องใช้แบบที่เป็นสากลนะครับแต่ถ้าหากคำย่อนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นสากลหรือเรากลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจก็จะต้องมีการเขียนคำเต็มไว้ที่ท้ายตารางด้วยนะครับแล้วก็การที่เอาตัวเลขใส่ลงไปก็จะต้องเป็นไปตามหลักการใช้ตัวเลขในระยะสำคัญนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างของตารางนะครับอย่างนี้นะครับเรามาดูตรงนี้เขาจะบอกว่าตารางที่หนึ่งสารที่แยกได้จากน้ำมันหอมระเหยของตัวนี้นะครับ M กูดิโนฟิเลสนะครับและร้อยละของพื้นที่ต
ใต้กราฟใต้พีคนะครับนั่นแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลในนี้นะครับเป็นสารที่แยกได้จากน้ำมันของระเหยของพืชชนิดนี้นะครับโดยที่มันมีในตารางนี้ก็จะบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใต้กราฟเท่าไหร่ซึ่งหลักการเนี่ยถ้าหากเราเรียนเรื่องโครโมโตกราฟีเนาะในเคมีก็จะรู้ว่าถ้ามีพื้นที่ใต้พีคเยอะแสดงว่ามันมีปริมาณสารเยอะนะครับแล้วเขาก็จะมีบอกในคอมเพลว์ก็คือชื่อสารที่พบนะครับแล้วก็มี retention index หรือค่า RI นะครับค่า RI เนี่ยก็บอกว่าถ้า RI น้อยแสดงว่าออกมาเร็วเป็นสารที่มีขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้เร็วถ้า RI เยอะก็จะเป็นสารที่มีขนาดใหญ่หน่อยเคลื่อนที่ได้ช้าหรือว่าการละลายไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าอันนี้ออกมาก่อนนะแล้วหลังสุดก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วน area percentage ตัวนี้ก็คือร้อยละของพื้นที่ใต้พีคพื้นที่ใต้กราฟนะครับเราก็มาดูอันไหนเยอะสุดกว่าก็มาดูซิโอเคอันนี้10เยอะนะแต่นี้เยอะกว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะบอกได้ว่าแสดงว่าสารที่มีอยู่เยอะๆก็จะมีตัวไทมอลนะครับมีตัวเบต้าไทโอพิลีนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้หมายเหตุนะครับเขาบอกว่าโหมดที่ใช้ในการจำแนกนะครับก็คือใช้ค่า RI นะครับแล้วก็ mass spectrum ในการจำแนกว่าเป็นสารชนิดไหนเห็นไหมแบบนี้เราก็รู้คร่าวๆนะว่าเนี้ยเป็นการศึกษาโครโมโตแกรมของสารสกัดจากพืชชนิดนี้แล้วก็รู้ว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรเยอะที่สุดมีอะไรน้อยที่สุดอันนี้คือตัวอย่างของกราฟที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างของตารางที่ดีนะครับหรืออันนี้นะครับชื่อตารางนะครับตารางที่3กิจกรรมในการต้านจุลินทรีย์นะครับในรูปแบบของ inhibition zone หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับของสารสกัดที่ได้จากตัวพืชเมื่อกี้นี่แหละโดยใช้แต่ละแฟกชันแฟกชันละ20มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับนำมาใช้ทดสอบกับแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราสายพันธุ์ที่เขาเลือกมาทีนี้ตารางนี้ก็ประกอบด้วยอะไรบ้างเขาบอกว่ามีแฟกชันของสารสกัดนะครับแล้วก็พวกน้ำมันหอมระเหยมีแฟกชันในเอสโตรเจนเมทานอลนะครับใน normal butanol ในคลอโรฟอร์มในเอทิลแอซิเตนใน normal hexaneในน้ำมันหอมระเหยนะครับแล้วก็มีตัวสแตนดาร์ดซึ่งสแตนดาร์ดเนี่ยเขาก็ข้างบนเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ของแบคทีเรียนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็สายพันธุ์ของเชื้อราก็มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วทีนี้ตรงจุดตัดระหว่างชื่อกับแฟคชั่นตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้ก็คืออินฮิบิชันโซนนะครับหรือว่าความกว้างของบริเวณที่เขามีการยับยั้งเชื้อนะครับว่ามันกว้างขนาดไหนซึ่งถ้าเรารู้หลักการเราก็จะรู้ว่าอันนี้ยิ่งกว้างยิ่งดีนะครับถ้ามันกว้างมากก็แสดงว่ามันมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อได้มากแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยในแฟคชั่นที่ได้จากเอสโตรเจนเมทานอลนะมันสามารถยับยั้งสเตปไปโลคอพาสออเรียเซตได้ถึง 31.7 มิลลิเมตรนะครับแล้วบวกลบข้างหลังนี้คืออะไรบวกลบข้างหลังตรงนี้คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับอีกหน่วยเป็นมิลลิเมตรอยู่ทศนิยม1ตำแหน่งหมายความว่ายังไงแสดงว่าเขาใช้อะไรก็ตามที่มันมีเลขระยะสำคัญได้3ตัวในการวัดนะครับทีนี้ค่า SD นะครับก็จะรายงานเป็นทศนิยม2ตำแหน่งอันนี้คือตัวนี้ไม่เกี่ยวกับระยะสำคัญนะครับตัวนี้เขาต้องรายงานเป็น2ตำแหน่งอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูหมายเหตุซิหมายเหตุคือ ND นะครับ ND คือตรงนี้เห็นไหม ND 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 ตัวนี้คือ not detected ก็คือไม่มีการยับยั้งนะครับไม่พบการยับยั้งอันนี้เขาก็บอกว่าค่าที่เห็นในตารางเนี่ยเกิดจากการทำซ้ำของ3ตัวอย่างเห็นไหมเป็น typical typical samples นะครับก็คือ N เท่ากับ3บวกลบกับ standard deviation นะครับก็คือบวกลบกับ SDโดยที่เขาเนี่ยมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละตัวอย่างด้วยสถิติที่มีชื่อว่า ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น P น้อยกว่า 0.05 นะครับ P
ีนี้ตัวสแตนดาร์ดหรือตัวมาตรฐานเนี่ยที่เขาใช้ในการทดลองเนี่ยก็จะใช้สแตนดาร์ดที่ความเข้มข้น1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับเนี่ยตารางที่ดีไม่ต้องไปอ่านในโปรโตคอลเลยว่าเฮ้ยทำอะไรไปทำไมบ้างอะไรเงี้ยดูตารางก็รู้แล้วนะครับเพราะสารสกัดจากตัวนี้ยับยั้งเชื้อได้หลายชนิดแต่ว่าจะมีบางตัวที่มันไม่ยับยั้งนะครับอันนี้ก็คือจบไปเรื่องตารางนะครับได้รับได้รับใจหายนะครับทีนี้มาดูกราฟบ้างนะครับกราฟเนี่ยจะต้องเริ่มจากการเลือกประเภทของกราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลนะครับว่าข้อมูลของเราเป็นแบบไหนแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมโยงกันไหมนะครับหรือว่ามันแยกจากกันโดยชัดเจนนะครับอย่างเช่นว่าไอการทดลองก่อนหน้าที่อาจารย์ยกมาเนาะว่าเติมสาร x ความเข้มข้นไม่เท่ากันแสดงว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะเพราะมันเป็นสาร x เหมือนกันเนาะมันต่างกันแค่ปริมาณนะครับกราฟก็จะเป็นอีกประเภทนึงแต่ถ้าหากเปลี่ยนการทดลองนะครับเป็นเติมสารกอไก่ขอไข่คอควายงองูสารเป็นคนละตัวเลยแบบนี้แสดงว่าแต่ละชุดการทดลองไม่เชื่อมโยงกันนะครับหรือว่าเป็นค่าที่เก็บได้จากการไปสำรวจค่าเฉลี่ยของประชากรจากคนละตำบลอย่างเนี้ยแต่ละตำบลมันเป็นประชากรคนละกลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละอันเนี่ยไม่เชื่อมโยงกันก็จะเป็นกราฟอีกประเภทนึงนะครับทีนี้มันก็จะต้องตีความแบบนี้ก่อนเนาะว่าข้อมูลมันเชื่อมโยงกันไหมนะครับแล้วก็จะมีประเภทหนึ่งก็คือเป็นข้อมูลจากประชากรชุดเดียวกันเลยแต่ว่าเก็บในต่างเวลานะครับถ้าเก็บโดยต่างเวลานั่นก็แสดงว่ามันเป็นอันเดียวกันเลยแต่ว่ามันเชื่อมมันต่างกันแค่คนละเวลาเพราะฉะนั้นกราฟมันจะต้องเป็นกราฟเส้นนะครับทีนี้เวลาที่เราใช้แท่งหรือใช้เส้นก็ตามนะครับเราจะต้องนึกไว้เสมอว่าเวลาเอาไปพิมพ์ออกมาเนี่ยจะต้องไม่งงนะครับบางคนเวลาทำกราฟแห้งโอเคใช้แท่งคนละสีแต่ถ้าบังเอิญว่าเพื่อนเอาไปพิมพ์เป็นขาวดำออกมาล่ะจะอ่านออกไหมเราต้องดูด้วยนะนอกจากคนละสีแล้วจะต้องเป็นคนละลายด้วยนะครับหรือว่าอาจจะใช้แบบสีดำสีเทาสีขาวเนี่ยโอเคได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกราฟแห้งเนี่ยหรือถ้าเป็นกราฟเส้นนะครับก็เขาก็จะแนะนำว่าเนี่ยใช้เป็นแบบนี้นะเวลาตัวลงจุดเนี่ยก็เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกลมทึบก็ว่ากันไปนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยใช้เส้นคนละสีแล้วฉันจะรู้เรื่องไม่ใช่นะครับเพราะบางทีแบบปิ้งขาวดำแล้วมันดูไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวกราฟเส้นนะครับทีนี้อะไรที่จะมาเป็นแท่งเป็นเส้นได้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวเอาตัวข้อมูลให้ดูเลยดีกว่าอ่านอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยเขาเป็นการดูการแสดงออกของยีนนะครับของเชื้อคนละสายพันธุ์นะครับทีนี้พอมันเป็นคนละสายพันธุ์ปุ๊บแสดงว่าแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้ข้องเกี่ยวกันอยู่แล้วเขาก็เลยใช้เป็นกราฟแท่งนะครับเลยใช้เป็นกราฟแท่งแบบนี้นะครับอันนี้แทรกให้ดูนิดนึงอันนี้คือ inhibition zone นะครับที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับวงที่ใสๆแบบนี้คือเชื้อมันไม่ขึ้นเนี่ยถ้าสารที่เขาหยอดไว้ตรงกลางเนี่ยมันยับยั้งเชื้อได้เชื้อที่มันควรจะขึ้นเป็นปื้นขาวๆเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับมันจะเห็นเป็นเวิร์กใสๆแบบนี้นะครับคือถ้ามันกว้างแสดงว่าสารมันมี
ในการยับยั้งเชื้อได้ดีมากนะครับมาดูอันนี้เป็นข้อมูลนะครับของสารสกัดแต่ละตัวนะครับที่ความเข้มข้นต่างกันนะครับทีนี้เวลาที่เขาเขียนอย่างเงี้ยเขียนกราฟพวกนี้นะครับเขาจะเอาตัวแปรต้นเป็นแกน x เอาตัวแปรตามเป็นแกน y เป็นแกนตั้งนะครับความเข้มข้นที่ต่างกันนะครับทำให้มีการดูดคืนแสงที่ต่างกันก็คือความเข้มข้นเนี่ยมันเกิดก่อนแล้วเราก็เอาไปวัดการดูดคืนแสงที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นก็เลยอยู่ตรงหน้านะครับส่วนไอ้เจ้าการดูดคืนแสงก็เลยเป็นแกนตั้งนะครับคราวนี้ที่อาจารย์บอกว่าข้อมูลมันเกี่ยวเนื่องกันหมายความว่ายังไงแล้วก็หมายมันเป็นเพราะว่าเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยมันเป็นแฟกชันที่อยู่ใน normal hexane นะครับก็คือเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแต่ต่างความเข้มข้นเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกันทางตัวอย่างชนิดเดียวกันแต่ว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวเส้นจุดที่เป็นข้อหลังตับสีม่วงนะครับตัวนี้อยู่ใน normal butanon นะครับก็มีความเข้มข้นประมาณนี้นะครับแล้วก็การดูดคืนแสงประมาณนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าข้อมูลมันมีความสัมพันธ์กันเขาก็เลยใช้กราฟที่เป็นกราฟเส้นแล้วมีการลากจุดเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นกราฟแท่งที่เป็นกราฟแท่งเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็คือเอาแฟคชั่นที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำลายของชนิดเนี่ยมาลองฮีโมเลซิสก็คือเอามาทำให้เซลล์เป็นเลือดแดงแตกสิก็ปรากฏว่าไอ้ที่เอามาจากแอบสูตรเมทานอนเนี่ยมาทำให้เป็นเลือดแดงแตกดีที่สุดลองลงมาก็คือที่สกัดด้วยนอร์มอลมีทานอนนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยตัวทำลายมันต่างกันเขาก็เลยใช้เป็นกราฟแห้งนะครับบ่งบอกว่าแต่ละอันเนี่ยมันเป็นอิสระจากกันก็ได้ใช้เป็นการแท่งแบบนี้นะครับทีนี้กลับมาดูตัวนี้นะครับกลับมาดูตัวนี้อันนี้เนี่ยก็เป็นการสแกนตัวอย่าง3ชนิดนะครับโดยใช้ความยาวคลื่นที่ต่างกันนะครับเขาเปลี่ยนความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นตัวความยาวคลื่นก็เลยเป็นตัวแปรต้นก็เลยเอามาแกนเด็กนะครับแล้วก็ชุดข้อมูลมี3ชุดก็คือชุดข้อมูลที่ได้จาก DNA ชุดข้อมูลที่ได้จากโปรตีนแล้วก็ชุดข้อมูลที่ได้จากโปรตีนที่ผสมกับ DNA นะครับแล้วเขาก็สแกนตั้งแต่ความยาวขึ้นได้230จนถึง290นาโนเมตรนะครับแล้วก็พอดแต่ละจุดออกมานะครับได้เป็นค่าการดูดคืนแสงนะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นการสไลด์จากความยาวขึ้นเล็กๆสั้นๆไปยาวขึ้น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 เพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อมูลมันมีความต่อเนื่องดังนั้นเขาก็เลยเลือกใช้กราฟที่เป็นกราฟเส้นนะครับแล้วก็มีการต่อจุดนะครับแล้วจากตรงนี้เราเห็นอะไรเราก็จะเห็นว่าโอเคจุดพีคสุดของกราฟ DNA ก็คือที่260นาโนเมตรนะครับส่วนกราฟของโปรตีนนะครับพีคสุดอยู่ที่280นาโนเมตรนะครับส่วนกราฟ DNA ผสมโปรตีนก็คือตรงนี้ไม่มีพีคที่ชัดเจนแต่ประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการแกะนะครับตัวอย่างการแกะจากไดเรคชันที่บอกว่าสมต่อยนะครับใครที่สมต่อยอยู่ในห้องนี้ไม่น่ามีนะ
สมต่อยด้วยการทดสอบว่าการเติมสาร A จะส่งผลให้ DNA ถูกทำลายหรือไม่ก็เลยทำการทดลองสกัด DNA จากแบคทีเรียอีโคไลแล้วนำไปละลายในตัวทำละลายก็คือเป็นน้ำฝาจากไอออนจากนั้นเติมสาร A จะมีความเข้มข้นต่างกันโดยมีกลุ่มควบคุมก็คือไม่ได้เติมสาร A แล้วก็วัดการดูดซึมแสงที่ UV ที่มีความยาวขึ้น260ไนโนเมตรทีนี้ทำไมถึงใช้260ไนโนเมตรเพราะว่าความยาวขึ้นยังต่อหรือความยาวขึ้นที่ DNA ดูดซึมแสงได้ดีที่สุดหาก DNA มีปริมาณมากก็จะดูดซึมแสงได้ดีจากการทดลองพบว่า DNA ในกลุ่มควบคุมมีการดูดซึมแสงที่260ไนโนเมตรเป็น 6.9 นะครับและกลุ่มที่เติมสาร A ความเข้มข้นสุดท้ายเนี่ย 0.1 0.5 1.15 และ10ไมโครโมลาร์เนี่ยมีการดูดซึมแสงของตัวอย่างดีเนี่ยเป็น 0.64 0.48 0.21 และ 0.13 ตามลำดับอันนี้ดูเขียนมาแบบซับซ้ายมากเลยนะครับคราวนี้จะทำอย่างไรดีจักราคาเงินบอลขึ้นซักอันยังเป็นสี่เราจะทำยังไงอันดับแรกสมต่อยให้ทำอะไรสมต่อยต้องการทดสอบทำไปเพื่ออะไรเพื่อทดสอบว่าสาร A สามารถทำลาย DNA ได้คราวนี้สมต่อยจะรู้ได้ยังไงว่าสาร A ทำลาย DNA ได้จริงเขาทำการทดลองยังไงครับเขาเอา DNA มาใช่ไหม DNA ตั้งต้นเนี่ยไม่ได้บอกความเข้มข้นแต่บอกว่ามาจากแหล่งเดียวกันก็คือมาจาก E. coli นะครับแล้วก็เติมแสดงว่าเขาก็เอา E. coli มาเอาเชื้อ E. coli มานะครับแล้วก็สกัด DNA นะครับแล้วก็ใส่ไว้ในหลอดแบบนี้นะครับจากนั้นก็ตัวนี้ก็คือเป็น DNAของ E. coli จากนั้นเขาก็แบ่งเป็นหลอดแรกก็คือคอนโทรลก็คือ0หน่วยคืออะไรเอ่ยสาร A ไมโครโมลาร์ใช่ไหมไมโครโมลาร์หลอดที่2นะครับหลอดที่2เนี่ยเราจะดูได้จากตรงนี้นะครับตอนแรกไม่บอกบอกตรงนี้นะครับก็คือ 0.1 ไมโครโมลาร์หลอดที่3นะครับเติม A เป็น 0.5 ไมโครโมลาร์หลอดที่4ขออนุญาตเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ4ก็คือเป็น1ไมโครโมลาร์หลอดที่5นะครับก็คือเป็น 5.0 ไมโครโมลาร์อันนี้จริงๆก็มีจุด1อันนะจำเขียนผิดนะครับแล้วก็หลอดที่6ก็คือเป็น 10.0 ไมโครโมลาร์นะครับจากนั้นนะครับเขาก็เอาไปวัดการดูดคืนแสงนะครับวัดการดูดคืนแสงแลมด้าเท่ากับ260นาโนเมตรนะครับแล้วก็จากนั้นเขาก็จะวัดกราฟนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สมต่อยต้องทำนะครับเห็นไหมเราอ่านแค่นี้เราก็ได้โฟชาร์ตคร่าวๆของสมต่อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวข้อมูลเนี่ยมันยังไม่เป็นระเบียบจริงๆสิ่งที่สมต่อยทำจะต้องทำเนาะเขาก็จะต้องออกแบบตารางใช่ไหมครับออกแบบตารางการบันทึกนะครับตารางบันทึกที่ดีนะครับตรวจอันนี้ได้
โอ้มองเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอย่อให้ก่อนขอย่อปุ๊บเรื่องสามเปิดเพลงให้ทันทีนะครับทีนี้ตารางนะครับตารางบันทึกนะครับก็จะต้องตั้งชื่อยาวๆหน่อยนะครับทีนี้ก็อาจจะแบ่งคอลัมน์นะครับเป็นอันแรกนะครับก็คือความเข้มข้นของ A นะครับหน่วยเป็นไมโครโมลาร์แล้วก็การดูดกลืนแสงนะครับที่260นาโนเมตรนะครับจากนั้นเขาก็จะได้ฝั่งซ้ายเป็น 0.0 นะครับ 0.1 0.5 1.0 5.0 แล้วก็ 10.0 นะครับทีนี้ตารางฝั่งขวานะครับตัวที่ไม่ได้เติมนะครับที่เป็นควบคุมก็คือ 0.69 นะครับตัวถัดมาก็คือ 0.64 นะครับ 0.48 0.21 แล้วก็ 0.13 ครบปะเนี่ยอ้าวช่างมันสมมติว่ามี10แล้วกันนะครับอะไรกันเนี่ยแสดงว่าหยิบสไลด์กับผิดเวอร์ชันเนี่ยทีนี้ได้ข้อมูลหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับด้วยมี10นะเราถึงแค่5แล้ว5ได้ 0.13 นะครับทีนี้เวลาที่จะแบบนี้เราเห็นอะไรบ้างตรงนี้คือสาร A เท่ากันใช่ไหมเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้กราฟแบบไหนครับกราฟแท่งกราฟจุดต่อเส้นกราฟเส้นเป็นจุดต่อเส้นนะครับ0ตรงนี้ได้ 0.69 ว่าสเกลก่อนอันดับแรกต้องมีสเกลนะครับสมมติอยู่แถวนี้แล้วกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ 0.1 นะครับ 0.64 ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ 0.5 นะครับด้วย 0.48 ก็อยู่ประมาณนี้ 1.0 นะครับด้วย 0.21 แล้วก็ 5.0 ด้วย 0.13นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าแนวโน้มของเส้นแนวโน้มหรือเทรนด์ไลน์นะครับมันต่ำลงเรื่อยๆในขณะที่แกน x มันมากขึ้น x มากแล้ว y ลดลงแบบนี้มันสวนทางกันใช่ไหมถ้าเป็นตอนเราเรียนสมัยเป็นเด็กน้อยเขาก็จะบอกว่านี่มันแปรผันใช่ไหมครับนั่นก็แสดงว่าการเติมสาร A ที่มากขึ้นทำให้มันเหลือการดูดกลืนแสงเนี่ยน้อยลงแล้วเราก็จะต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าเฮ้ยการดูดกลืนแสงเนี่ยมันเกิดจากอะไรการดูดกลืนแสงเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ DNA มันยังเป็นสภาพเดิมอยู่นะครับแล้วต้องแปลได้ว่าถ้าเราเติมสาร A ลงไปมากขึ้นมันได้ทำให้การถูกทำลายของ DNA มันมากขึ้นมันก็เลยเหลือ DNA ที่สภาพปกติน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยสรุปได้ว่าการเติมสาร A ลงไปเนี่ยมันทำให้เกิดการทำลาย DNA มากขึ้นนะครับแล้วมันเป็นไปตามที่สมปล่อยเขาคิดไว้ไหมก็เป็นไปตามที่เขาคิดนะครับทีนี้ขออีก10นาทีแล้วกันนะครับนิดเดียวสัญญาจะไม่ให้ทรมานครับตอนนี้ตายแล้วนะใกล้แล้วสง่าสง่ายสงบสง่ายแล้วเย็นเย็นนะไม่เพิ่งเสี่ยงอะไรมาเป็นไรเดี๋ยวชดเชยเวลาให้บ๊ายบายสัก5นาที10นาทีก็ว่ากันไป
เพื่อนที่คุ้นเคยของเรานะเพื่อนที่คุ้นเคย Excel เสียงลงทีนี้ Excel ที่เราไม่ค่อยอยากจะใช้อ่ะจริงๆอ่ะมันมีประโยชน์มากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมียากขนาดนั้นหรอกดูไม่ลอยนะครับไม่ลอยทีนี้เวลาเราจะใช้ Excel นะครับเราก็แค่ลอกตารางที่มันเคยอยู่ในกระดาษมานะครับเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างมีความจ้นๆใช่ไหมแล้วก็มีอย่างนึงก็คือการดูดคืนแสงศูนย์จุดศูนย์นะครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดห้าหนึ่งจุดศูนย์ห้าจุดศูนย์นี่ไงความสลอของมันเห็นไหมจุดคอยเสียไปใช้เอาคืนได้ลากมันแบบนี้นะครับแล้วก็หาตรงนี้นะครับที่เป็นจุดนี่ไงมาละเท่ากันหมดแล้วนะครับตอนนี้การดูดคืนแสงศูนย์จุดหกเก้าศูนย์จุดหกสี่ศูนย์จุดสี่แปดศูนย์จุดสองหนึ่งศูนย์จุดหกสามนะครับจากนั้นนะครับลากตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ insert นะครับอันนั้นแทนอันนั้นแทนปึ๊บปึ๊บอ๋อโอเคจัดไปเสร็จแล้วไหนใครมายากเอาเลยไม่ยากเนี่ยมันก็พอได้คร่าวๆแล้วจากนั้นนะครับเราอยากได้อะไรอยากให้คำอธิบายแกนใช่ไหมกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Axis Title นะครับคำอธิบายแกนเนี่ยอาจารย์ทำผิดก็ไม่ทักเลยเนี่ยเสร็จแล้วหน้าตาดูดีขึ้นไหมเนี่ยนะครับพยายามใช้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเช้านี้เดี๋ยวตอนบ่ายไปกินข้าวออกกำลังกายล้างหน้าอาบน้ำฟ้อนอ้อมตึกหรือทำอะไรก็ได้นะครับที่จะไม่ง่วงนะเดี๋ยวมาเจอกันกับสิ่งที่พวกเรารักกันนะครับการคำนวณนะครับสักบ่ายครึ่งดีไหมดีค่ะบ่ายโมงดีกว่าเหรอมาไวไปกลับไปอะไรนะครับเพื่อนบอกว่าเรียนต่อเลยนะครับ